ญาติโยมตั้งใจหาที่สบายๆนั่งนะวางภาระทุกสิ่งทุกอย่างไว้ก่อนตอนนี้เราก็มาฟังสิ่งที่เป็นฐานะเพื่อได้เป็นคติเป็นเครื่องเตือนใจเราแล้วให้เกิดปัญญาในการที่เรามาวัดในวันสำคัญทางพุทธศาสนาในวันนี้ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ญาติโยมคึกคักหน่อยเพราะว่าตลอด2ปีที่ผ่านมานี่ก็ญาติโยมก็รู้กันดีแล้วทราบมาดีแล้วว่ามีเหตุการณ์นะที่เป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันไม่ปกติสำหรับเราในการใช้ชีวิตความมาอยู่การสังคมความมีการทำกิจกรรมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็มีข้อจำกัดแต่วันนี้ก็เป็นที่น่าชื่นใจว่าสังฆทานก็กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งเพราะปกติแล้วเนี่ยวันสำคัญทางพุทธศาสนาสังฆทานจะไม่มีที่นั่งนะที่นอนไม่ต้องไปพูดถึงเพราะญาติโยมก็จะมากันมากแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าอนุโมทนาที่เรานั้นยังมีความศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาเราก็ไม่ได้เปิดเป็นทางการรับสมัครบวชแต่ว่าญาติโยมมีศรัทธามาก็ต้อนรับขับสู้นะมาถึงวัดแล้วตั้งใจจะมาสร้างความดีแล้วถือศีลฟังธรรมแล้วถ้าปฏิเสธก็เหมือนเรานั้นปิดกั้นการทำบุญของญาติโยมเพราะโยมตั้งใจมาแล้วแต่เราก็มีกติกาเราก็มีเกณฑ์มาตรฐานที่ทางการเขากำหนดไว้ให้แต่ทุกคนก็ต้องตรวจเช็คร่างกายเพื่อความมั่นใจติดสติ๊กเกอร์แล้วก็นั่งนะห่างๆกันหน่อยวิริยะทางแล้วที่สำคัญที่สุดวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องเวียนเทียนทักษิณาวัดเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าเสร็จกิจกรรมแล้วถ้าใครอยากจะเวียนเทียนก็เวียนเทียนได้ตามอัธยาศัยไม่ต้องรอนะโยมไม่ต้องรอเป็นเวลาเพราะว่าถ้ารอเป็นเวลาแล้วญาติโยมก็จะมากการเว้นระยะมันก็จะลำบากหน่อยก็เดี๋ยวก็มีปัญหาถ้ามีปัญหาเขาก็ไม่ให้เราจัดกิจกรรมญาติโยมก็หมดโอกาสดังนั้นถ้าใครคิดว่าอยากจะไปเวียนเทียนไม่อยากจะให้มันเป็นที่เบียดเสียดก็หลังเสร็จการล้อมทองแล้วญาติโยมก็จะเวียนที่รอบพระอุโบสถก็ได้รอบเล็กหรือว่าใครอยากจะเวียนตอน4โมงก็เวียนได้4โมง2ทุ่มแล้วก็เที่ยงคืนแล้วก็ตี4แต่ว่าขอความร่วมมือให้อยู่ห่างๆกันหน่อยนะต่อไปก็จะได้แสดงสิ่งที่มีประโยชน์ในการที่เรานั้นได้ฟังสิ่งที่มีประโยชน์ก็ทำให้เรานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองคิดแต่สิ่งที่ดีๆทำแต่สิ่งที่ดีๆพูดแต่สิ่งที่ดีๆ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตัญโญ
ขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เราชาวพุทธได้น้อมจิตน้อมใจกายวาจาใจของเรานั้นมาสร้างคุณงามความดีวันนี้ก็เป็นวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันเพ็ญที่เราเรียกว่าวันเพ็ญมาฆบูชาความสำคัญในวันนี้ก็คือเป็นวันที่พระภิกษุได้มารวมตัวกัน 1,250 รูปก็เหมือนพวกเราเนี่ยแหละให้เราหลับตานึกลงไปในสมัยพุทธกาลที่ป่าเวฬุวันป่าไผ่แต่ว่าสังฆทานนี่เป็นป่าเป็นจพันหลากหลายสายพันธุ์ของไม้ปกติธรรมดาแล้วก็จะไม่ค่อยมีใครมารวมตัวกันมากมายแต่เมื่อถึงวันสำคัญถึงวัดจะประกาศหรือไม่ประกาศก็แล้วแต่ญาติโยมก็มีจิตศรัทธามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมในวัดสังฆทานก็ต่างคนต่างมาชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันพระภิกษุในสมัยพุทธกาล 1,250 รูปก็มีจิตอันเดียวกันที่จะมากราบพระพุทธเจ้าที่ป่าเวฬุวันโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันแต่มีความตั้งใจแน่วแน่เหมือนกันเหมือนกับเรามาวันนี้โยมมาวันนี้เราไม่ได้นัดแนะกันแต่เรารู้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาหน้าที่ของเราก็คืออะไรให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังเทศฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วในวันนี้มาฆบูชานี้ก็เหมือนกันเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นประธานในป่าเวฬุวันพระสงฆ์ก็มารวมกัน 1,250 รูปและเป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้วก็เป็นพระอรหันต์ทุกรูปมีอภิญญาฉะนั้นเมื่อพระอรหันต์มารวมกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระที่เป็นสาวกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยส่งให้โอวาทปาณิโมกข์ในเนื้อหาสาระของโอวาทปาณิโมกข์ก็คือสัพพปาปัสสะการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงทำจิตของตัวเองนะให้ขาวลอกทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็อยู่ในที่อันสงบสงัดรู้จักประมาณในการบริโภคบริโภคอันนี้หมายความว่าทั้งกายและทั้งใจของเราทางกายก็คือหมายความว่าการกินการอยู่ให้รู้จักการในการปริมาณในการบริโภคฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักการประมาณในการบริโภคบริโภคมากไปฉันมากไปก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์เหมือนกันอึดอัดนะง่วงเหงาเฮานอนก็ทำให้เรานั้นย่อหย่อนในการประพฤติในการปฏิบัติในการปรารภธรรมฉะนั้นพุทธเจ้าจึงเน้นว่าให้เรานั้นรู้จักมัชฌิมาแล้วก็ให้เราอยู่ในที่อันสงบสงัดเพื่ออะไรเพื่อพิจารณากายของเราจิตของเราใจของเราเหมือนกันงั้นเมื่อเราเข้าวัดแล้วเนี่ยเราก็ต้องสงบกายวาจาใจของเราสถานที่ก็เป็นที่สงบสงัดเป็นที่วิเวกฉะนั้นเมื่อกายวิเวกแล้วคือกายอยู่ในที่สงบสงัดอันร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ธรรมชาติจิตของเราก็ต้องให้วิเวกคือความสงบสงัดจากความคิดความปรุงแต่งความพุ่งสร้างฉะนั้นถ้าเราบริโภค
ให้รู้จักประมาณถ้าเราบริโภคอารมณ์ของเราให้รู้จักปริมาณมันก็เกิดความพอดีถ้าเราไม่รู้จักความพอดีมันก็จะมากเกินไปโลภมากเกินไปหลงมากเกินไปโกรธมากเกินไปรักมากเกินไปก็ทำให้เรานั้นเป็นอุปสรรคฉะนั้นเมื่อเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราก็ต้องพยายามเลิกละคอยดูจิตคอยดูอารมณ์ของเราอะไรมันอยู่ในจิตอะไรอยู่ในใจของเราความพอใจความไม่พอใจความคับแค้นใจความทุกข์กายความทุกข์ใจทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วเราต้องรู้จักพิจารณาตามความเป็นจริงนะมิฉะนั้นแล้วมันจะทำให้จิตใจของเรานั้นนะไม่สงบไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวได้นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวถ้าฉันแล้วก็ไม่ต้องเทศแล้วนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้อาตมาพูดจบสักหน่อยหนึ่งนะนี่ความตั้งใจมาเนี่ยตั้งใจที่จะถวายน้ำนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนนั่งพักผ่อนก่อนโยมนะพักผ่อนฟังเทศฟังธรรมก่อนนะนั้นเราไม่ค่อยมีเวลาหรอกในการที่จะฟังเทศฟังธรรมแต่เรามีเวลาไปในทำในสิ่งที่มันไม่ค่อยมีสาระถ้าเราทำอะไรที่ไม่มีสาระมันก็ไม่เกิดเป็นแก่นเป็นสารขึ้นกับชีวิตของเราฉะนั้นเราจะหลงอยู่กับสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์มันก็เสียเวลาเปล่าเพราะเราจะรู้ได้ไหมว่าชีวิตเรานั้นจะยืนยาวอีกขนาดไหนความที่แน่นอนที่สุดก็คือความตายของเราแต่ที่ไม่แน่นอนคืออะไรการเวลาสถานที่และวัยนั้นพุทธเจ้าจึงทรงตัดประชิมโอวาทว่าอย่าให้เราประมาทในสังขารก็คือร่างกายของเราว่าเรายังหนุ่มยังสาวเรายังไม่แก่เรายังไม่เจ็บเรายังไม่ตายอย่าคิดว่าคนแก่ต้องตายก่อนเราแล้วก็อย่าคิดว่าพ่อแม่ต้องตายก่อนเราหาเป็นเช่นนั้นไม่บางคนเนี่ยโยมพ่อนี่อายุ100กว่าแล้วแต่ลูกก็คอยไปทีละคนทีละคนพ่อยังอยู่พ่อแข็งแรงนะเป็นทายกวัดเนี่ยเป็นคนที่บุกเบิกวัดรุ่นแรกนะแต่พวกลูกๆ ก็ไม่ได้มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณพ่อแล้วไม่ได้ดูแลพ่อแล้วเพราะว่าเสียชีวิตไปแล้วนี่แหละโยมความประมาททำให้เราเกิดความหายนะกับการไปอยู่ของเราที่เราอยู่ได้ที่เราสุขได้ที่เรามั่งมีได้ก็เพราะอะไรเพราะบุญเก่าของเราบุญเก่าที่ส่งเสริมเรามาดังนั้นเรามีบุญแล้วเราก็ต้องอยู่ที่บุญถ้าเราไม่หวังพึ่งบุญแล้วเราจะหวังพึ่งอะไรญาติโยมวัตถุสิ่งของลูกหลานบ้านช่องเรือนชานก็หวังได้แต่แค่ชั่วระยะแต่จริงที่สาวรที่ 100% ที่สุดคือบุญบุญมีหลายอย่างบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบุญด้วยการอนุโมทนาบุญด้วยการฟังเทศฟังธรรมบุญที่เกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนอ่อนรู้จักสัมมาคารวะไหว้กราบนั้นสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันเป็นบุญทั้งนั้นโยมแต่สิ่งที่มันไม่ดีอยู่ในจิตใจของเรานั้นไม่เรียกว่าบุญฉะนั้นเมื่อมีบุญแล้วต้องประกอบด้วยกุศลคนเรามีบุญแต่ไม่มีกุศลก็ไม่สามารถรักษาบุญของตัวเองไว้ได้ไม่สามารถในการที่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่สามารถที่จะสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจได้เพราะอะไรเพราะเราไม่เกิดความฉลาดฉะนั้นทำบุญแล้วอย่างมงายทำบุญแล้วต้องมีกุศโลบายแล้วมีกุศลเราจะได้พ้นจากทุกข์ไปมิฉะนั้นเราก็ยังมีว่ายตายเกิดกันอยู่แล้วเกิดแล้วเกิดอีกทุกแล้วทุกอีกร้องไห้แล้วร้องไห้อีกเสียอกเสียใจทุกคนทุกคนนั้นหาความสุขนั้นหาได้น้อยนิดแต่สิ่งที่เราหาได้ในขณะนี้คืออะไรทำจิต
ทำใจของเราเกิดความสงบแม้ชั่วระยะเวลาอันนิดหน่อยเมื่อเรามีสมาธิจิตเรามีความตั้งมั่นจิตเราไม่หวั่นไหวจิตเราไม่วอกแวกไม่วุ่นวายก็เกิดความสุขขึ้นในระยะหนึ่งเมื่อมีความสุขเกิดขึ้นในระยะที่เราทำจิตของเราให้เป็นสมาธิมันก็มีปิติอยู่นั่งตรงไหนมันก็ไม่ปวดมันก็ไม่เมื่อยไม่หิวไม่กระหายไม่ร้อนไม่หนาวเพราะอะไรจิตมันประกอบด้วยปิติมันลืมความปวดความเมื่อยนะลืมความทุกข์ไปทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มีปิติเหมือนกับเราทำบุญในวันนี้เรามาให้ทานมาแล้วรักษาศีลเรามาบวชในขมะเนี่ยก็ถือเป็นบุญอย่างหนึ่งเมื่อเป็นบุญอย่างหนึ่งเราก็สร้างสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อเรารู้ว่าเราวันนี้เรามีการให้ทานแล้วมีการรักษาศีลแล้วมีการเจริญภาวนาแล้วจิตใจของเรานั้นสงบเยือกเย็นแล้วจิตใจของเรานั้นอบอิ่มไปด้วยบุญกุศลปิติเกิดขึ้นภายในจิตภายในใจของเราเกิดความอบอิ่มเกิดความยินดีมีความสุขถึงแม้ว่าสังขารร่างกายมันจะเกิดทุกข์แต่จิตใจของเรามันไม่เกิดทุกข์เพราะอะไรจิตของเรานั้นมันมีบุญหล่อเลี้ยงจิตใจของเราอยู่ฉะนั้นทุกเราอยู่ได้ที่ไม่มีความเดือดร้อนเนี่ยโยมเพราะอะไรเพราะบุญเก่าของเรานะฉะนั้นถ้าเรามีบุญอยู่แล้วแล้วเราไม่รู้จักสะสมเนี่ยโยมมันก็เรากินของเก่ากินหมดไปหมดไปใช้หมดไปหมดไปมันมีวันหมดเครื่องหมดบุญเนี่ยไอ้ดีร้ายก็ตายไปเลยไอ้ที่เจ็บก็เจ็บหนักเจ็บตายไปเลยนะแต่ถ้าเรามีบุญของเราคอยเกื้อหนุนจุนเจือเราอยู่แล้วไอ้ที่ร้ายก็กลายเป็นดีไอ้ที่หนักก็กลายเป็นเบาไอ้ที่เจ็บก็กลายเป็นหายฉะนั้นสำคัญที่สุดเรื่องบุญเนี่ยโยมอย่าคิดว่าบุญนี่ไม่สำคัญนะบุญน้อยนิดไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแล้วเราทำบุญมากๆแล้วเราจะได้บุญมากมันไม่ใช่บุญสะสมไปเรื่อยๆสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญเมตตาจิตภาวนาก็เกิดบุญแล้วโยมบุญทำได้ทุกวันทุกขณะทุกวินาทีทำได้ฉันใจฉันนั้นบาปก็เหมือนกันทำได้ทุกขณะทุกวินาทีบาปทางใจนะโยมมันเกิดได้ง่ายที่สุดเรานั่งสมาธิจิตเราสงบเนี่ยจิตแวบไปแล้วโยมจิตคิดไม่ดีแล้วเนี่ยบาปเกิดขึ้นแล้วโยมกายเราไม่ได้ไปทำบาปแต่ใจมันนะจิตมันไปแล้วฉะนั้นเราต้องมีสติให้มากขนาดเราหลับตาภาวนาพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธเนี่ยโยมเดี๋ยวมันก็แวบไปแล้วอกุศลจิตไอตัวมารทั้งหลายแหละเข้ามาจิตใจของเราเกิดให้คิดอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแวบเข้ามาแล้วถ้าเราคอยตามไปมันก็เกิดเป็นบาปเป็นอกุศลมากขึ้นมากขึ้นสะสมขึ้นทุกวันทุกวันแต่ถ้าเรามีสติแล้วก็ดึงกลับมาว่าเราภาวนาอยู่เราตั้งใจที่จะทำบุญให้เกิดขึ้นบุญที่เกิดจากการทำภาวนาเนี่ยโยบุญที่เกิดจากการที่จิตเราเป็นสมาธิเนี่ยเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่หลวงปู่ทั้งวานท่านพูดเสมอเลยว่าบุญอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับบุญสมาธิโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเลยโยมขอให้เราตั้งจิตตั้งใจน้อมจิตน้อมใจของเรานั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นทรงได้แสดงสิ่งสำคัญที่สุดให้พระภิกษุซึ่งเป็นสาวกเป็นพระอรหันต์ฟังเมื่อพระภิกษุที่เป็นสาวกเป็นพระอรหันต์ฟังแล้วก็ไปถ่ายทอดให้พระภิกษุจะเป็นนวกะเป็นมุติกะจะเป็นพระหนุ่มเนน้อยก็ไปขยายความจากนั้นพระภิกษุก็ไปขยายความให้กับญาติโยมฟังว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงให้โอวาทปาติโมกข์ในวันมาฆบูชาไม่ให้เราทำบาปทั้งปวงทั้งสิ้นอันไหนที่เป็นบาปนั้นให้เลิกให้ละเสียอย่าได้ทำอย่าได้คิดแม้คิดก็ไม่ให้คิด
ให้บำเพ็ญแต่กุศลแล้วก็ทำจิตของตัวเองให้ขาวบริสุทธิ์ทำยังไงนั่งภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสดาเอกของโลกมีพุทธานุภาพเราจะตั้งใจเราจะหวังอะไรเมื่อเราทำความดีแล้วระลึกนึกถึงพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพไม่ต้องไปวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีสางนางไม้อะไรก็แล้วแต่ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธเนี่ยโยมพุทโธเป็นที่พึ่งธัมโมเป็นที่พึ่งสังโฆเป็นที่พึ่งจริงไหมให้เราพิจารณาสิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้ไหมเมื่อเราไม่สบายใจเมื่อเรามีความทุกข์ใจเราไปไหนเราไปกราบพระพุทธเจ้าเมื่อเราไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไปฟังธรรมจากพระสงฆ์เมื่อเราฟังธรรมแล้วเราก็เอามาพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีตายรักของมันมีลักษณะสามของมันที่คงทนคงอยู่ไม่ว่าเราจะตายไปเราจะเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติสิ่งเหล่านี้มันก็ยังอยู่กับโลกคืออะไรอันนี้จังคือความไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วอะไรเกิดขึ้นอะไรเป็นไปก็คือทุกขังสิ่งที่ทนได้ยากสิ่งที่เราไม่อยากได้แล้วสิ่งที่เราไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันก็ไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตาถ้าเป็นตัวเป็นตนของเราเราก็สามารถบังคับได้ร่างกายของเรานี้อย่าให้มันแก่อย่าให้มันเจ็บอย่าให้มันทรุดอย่าให้มันโทรมอย่าให้มันป่วยบังคับได้ไหมไม่ได้มันเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อเป็นไปตามธรรมชาติแล้วนั่นก็คือธรรมะงั้นอย่าไปบอกว่าเราไม่รู้จักธรรมะเราอยู่กับธรรมะแต่เราไม่รู้จักเพราะเราไม่สนใจไม่ขวนขวายไม่ศึกษาฉะนั้นเราไม่ศึกษาเราจะมีความรู้ไหมโยมเกิดมาแล้วเมื่อรู้ความแล้วโยมไม่ศึกษาเราเรียนอาตมาเชื่อได้ว่าคงไม่มีชีวิตอยู่ในจนถึงปัจจุบันนี้แม้เป็นทารกก็ต้องศึกษาจะทำยังไงให้มีชีวิตแม้อยู่ในครรภ์ก็แล้วแต่ทำยังไงให้มีชีวิตนอนคู่อยู่ในท้องพ่อไอ้ท้องแม่เนี่ยทำยังไงให้มีชีวิตก็ต้องดิ้นก็ต้องรนให้เลือดลมมันเดินให้มันขยับขยายใครเคยอุ้มท้องก็รู้ดีใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายได้ขยับขยายได้ออกกำลังถ้านอนนิ่งๆเฉยๆมันไม่มีการเคลื่อนไหวเลือดลมไม่เดินไอ้นี่ก็ต้องศึกษาว่าจะต้องทำยังไงอันนี้แล้วแต่เขาเรียกว่าเป็นความชำนิชำนาญของแต่ละบุคคลหรือแต่ของทารกเมื่อเราออกจากท้องแม่มาแล้วเป็นทารกเราจะทำยังไงเราก็ต้องพัฒนาตัวเองจะนอนอยู่เฉยๆได้ยังไงมนุษย์ก็ต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนก็พัฒนาในการยืนแม้กระทั่งนอนก็ยังนอนไม่ได้นอนเปล่านะถีบแข้งถีบขาชกลมแล้วทำไมต้องร้องด้วยร้องเพื่อขยายปอดอันนี้บางคนไม่รู้เพราะลูกร้องก็อารมณ์ไม่ดีแล้วอันนี้คือธรรมชาติของเขาเขาก็ต้องศึกษาเองนี่คือธรรมะมันเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวตนของเราเรามีกันทุกคนแต่เรายังค้นหาไม่เจอแต่ที่จริงมันอยู่กับเราทุกวันอะโยมธรรมะเนี่ยก็คือความธรรมชาติความเป็นธรรมดาใช่ไหมเกิดแล้วเป็นยังไงเกิดแล้วแก่แก่แล้วเป็นยังไงแก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วเป็นยังไงเป็นแล้วตายตายแล้วไปไหนบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้แต่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติรู้เลยว่าแก่เจ็บตายแล้วจะไปไหนรู้ใครยังไม่รู้ก็ต้องรู้
ต้องศึกษาให้รู้ว่าเมื่อเราตายแล้วเราจะไปไหนบางคนก็มาถามตมาเรื่อยพ่อแม่ตายแล้วพ่อแม่หนูจะไปไหนถ้าเรารู้จักเขาเราก็บอกได้ว่าพ่อแม่โยมนั้นไปสู่สุคติไปสวรรค์แล้วเพราะอะไรเพราะตอนมีชีวิตเขาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังเทศฟังธรรมละบาปบำเพ็ญบุญอย่างนี้อาตมาตอบได้แต่ถ้าพ่อแม่ของคนอื่นญาติคนอื่นอาตมาตอบให้ไม่ได้หรอกอาโยมก็คิดว่าพ่อตอนพ่อมีชีวิตแม่มีชีวิตญาติโยมเรามีชีวิตเขาทำอะไรเขาเคยใส่บาตรไหมเขาเคยไหว้พระเขาเคยรับศีลเขาเคยฟังธรรมเคยทอดกฐินพระป่าไหมถ้าเขาเคยโยมไม่ต้องไปถามพระหรอกโยมตอบไปเลยแล้วเราก็ไม่ต้องแคลงใจว่าแม่เราไปไหนพ่อเราไปไหนเรามั่นใจเลยพ่อแม่เราไปสบายแล้วไปสู่สุคติไปสู่สวงสวรรค์แล้วเมื่อกี้โยมลูกของแม่ชีแกประพฤติปฏิบัติอยู่ที่วัดทำบุญเก่งเจอหน้าจะมาทีไรทำบุญทำทานมีงานอะไรก็แต่ที่แม่ชีทองใบวันนี้ลูกสาวก็มาทำบุญในวันสำคัญก็ถามว่าแม่อยู่ที่วัดสังฆทานหรือเปล่าเพราะว่าแม่ผูกพันกับวัดสังฆทานอยากอยู่วัดสังฆทานแต่มาบอกว่าอยากอยู่ยังไงก็อยู่ไม่ได้เพราะแกทำบุญของแกไปแล้วแกเลือกสถานที่เกิดของแกแล้วแกเป็นแม่ชีรักษาศีลให้ทานสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาแกก็ไปสวยมีสุขมีสุขของแกแล้วไม่ต้องมาถามแล้วไม่ต้องห่วงแล้วไม่ต้องห่วงตัวเองว่าเรานั้นมีทานมีศีลมีภาวนาอย่างสวดมนต์ไหว้พระหรือยังทำจิตทำใจให้สงบปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองละความโลภความโกรธความหลงของเราได้มากน้อยขนาดไหนหรือยังนั้นอย่าสงสัยถ้าเราสงสัยก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ศึกษาถึงบอกว่าเราเนี่ยเลือกเกิดได้ยมจะเกิดเป็นอะไรล่ะก็ทำมาในชาตินี้ที่ยมถ้าเราอยากเกิดเป็นมนุษย์ยังชอบสนุกสนานเฮฮาเราก็เลือกทำแต่สิ่งที่เราชอบดิอะไรล่ะกินเหล้าเล่นการพนันเจ้าชู้เราก็ทำไปเถอะโยมแต่เราคิดว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันมีแต่ความทุกข์ไม่มีอะไรมีสุขเลยสุขก็สุขแบบดิบๆสุขแบบไม่ทราบซึ่งไม่ชื่นใจไม่ชื่นจิตเหมือนสุขที่เรานั่งสมาธิทำจิตให้สว่างสงบมันต่างกันฉะนั้นถ้าอยากจะเกิดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีโยมให้ทานเยอะๆอย่าตะหนีทีเหนียวอย่าไปคิดว่าให้แค่นี้พอแล้วให้เท่าที่เรามีความสามารถให้แล้วไม่เดือดร้อนให้แล้วไม่สูญหายไม่ว่างเปล่าไม่เสียเปล่าเหมือนกับคนจีนชอบพูดทำบุญศูนย์ป่าไหว้เจ้าดีกว่าได้เจี๊ยะอันนี้ไม่ได้ลบหลู่นะแต่มันเป็นวลีที่พูดกันเชื่อกันอย่างนั้นว่าทำบุญศูนย์ป่าเพราะอะไรเพราะเขาไม่เห็นไงแต่ถ้าเขาทำแล้วเขาเห็นเนี่ยเขาจะเชื่อนั้นนักธุรกิจหรือคนที่เขามีธุรกิจที่เขายังอยู่ได้ในช่วงวิกฤตเนี่ยเขามาพูดมาฟังเสมอว่าโอ้นี่บุญพระพุทธเจ้าช่วยที่แรกก็ไม่เชื่อหรอกทำบุญก็สบายใจแล้วไม่ได้หวังอะไรหรอกไม่ได้หวังว่าร่ำรวยไม่ได้หวังว่าให้มันมีมากอะไรหรอกแต่เมื่อเกิดวิกฤตการเนี่ยธุรกิจของเขาไม่ล่มสลายเขาอยู่ได้เพราะเขาทำบุญมากทำบุญแบบไม่ตะหนีทีเหนียวแล้วทำบุญโดยมีสติและปัญญาทำด้วยความคิดของตัวเองไม่ได้มีใครชักชวนเ
ฉะนั้นบุญที่จะได้มากได้ดีคือต้องทำเองไม่ต้องให้คนอื่นมาชักชวนเราเห็นตรงไหนที่มันพร่องมันยังขาดเราทำเลยไม่ต้องให้พระมาบอกอ้าวโยมวัดนี้ขาดแคลนห้องน้ำนะวัดนี้ขาดแคลนเสนาสนะนะอ้าวใครจะร่วมจิตมีศรัทธาร่วมทำก็ทำได้แต่โยมแต่มันไม่เหมือนเราคิดเองฉะนั้นบุญต้องทำเองพอใครบอกก็เบื่ออีกแล้วมีแต่บอกบุญพระก็บอกบุญแจกซองแจกอะไรกันอีกแล้วที่อย่างนั้นเพราะเราคิดไม่เป็นไงปัญญาเราไม่เต็มปัญญาเรายังไม่มีฉะนั้นบางคนนั้นร่ำรวยสวยแต่ไม่มีปัญญาในการที่จะบริจาคทานทำบุญทำก็ทำนิดเดียวเพราะอะไรเขาไม่ได้ภาวนาเขาไม่ได้พัฒนาจิตใจให้ตัวเองพัฒนาจิตใจของตัวเองให้สูงไปกับความเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์อะไรล่ะชอบอะไรล่ะชอบกอบโกยชอบเอารัดเอาเปรียบชอบความสุขเกลียดความทุกข์ไม่ชอบความจนแต่ถามว่าสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นเราบังคับได้ไหมไอ้คนที่เขาร่ำรวยเพราะอะไรเพราะเขามีทุนมาตั้งแต่ชาติที่แล้วไอ้เราชาตินี้เรามันมีบ้างไม่มีบ้างอดบ้างอยากบ้างเดี๋ยวมีเดี๋ยวอยากเดี๋ยวมีเดี๋ยวจนเดี๋ยวหมดก็เพราะอะไรเราไม่เติมไงเติมบุญเหมือนไฟเนี่ยโยมเมื่อตอนเราหนาวๆเนี่ยทำไมก่อนไม่มีไฟฟ้าเมื่อหนาวเราอะไรเราก็ไปก่อไฟผิงไฟแล้วใช้ไปก่อไปใช้ไปจุดไปมันหมดไม่ละไฟอ่ะไม่เอาฟืนใส่ความร้อนที่ไหนมันจะเกิดมันจะมีมันก็ไม่มีมันก็มอดไหม้ไปหมดแล้วเหลืออะไรโยมเหลือแต่กี่เท่าเหลือแต่กี่เท่าเราเอาไปทำประโยชน์อะไรได้มันก็ทำประโยชน์ไม่ได้ใช่ไหมไอ้นี่หลักคิดง่ายๆโยมเมื่อเราหนาวเราสุมไฟเออหายหนาวถ้าเราไม่อยากหนาวเราก็ใส่เชื้อไฟเข้าอีกหาฟืนมาใส่ไม่ให้มันมอดไหม้ไปเป็นกี่เท่าฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ใช่กินบุญเก่าเหลือแต่อะไรเหลือแต่กากไม่มีแก่นใช่ไหมเหมือนต้นไม้อะถ้ามันโตเต็มที่แล้วมันมีแก่นเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้ถ้ามันยังโตไม่เต็มที่มีแต่เปลือกมีแต่กระพี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยเผื่อประโยชน์หรอกฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบทางโลกกับทางธรรมเนี่ยโยมแล้วเราจะรู้เห็นเราจะได้ทำเลยมันไม่ได้ต่างแตกต่างกันเลยนะแต่เราจะมีปัญญาคิดได้หรือเปล่าพิจารณาทีโยมฉะนั้นนั่งสมาธิอย่าติดสมาธิอย่าติดสุขติดสุขแล้วไม่เกิดปัญญาโยมเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วแก้ไม่ได้ต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างยืนเดินนั่งนอนความสงบสติมันต้องอยู่ทุกอิริยาบถจิตมันต้องอยู่กับตัวรู้นะติดมันต้องอยู่ติดกับตัวรู้รู้อะไรรู้ยืนรู้นั่งรู้นอนรู้คิดรู้นึกรู้โลภรู้โกรธรู้หลงรู้เท่าทันอันนี้แหละมันจะไม่เปิดช่องว่างให้อกุศลหรือบาปเข้ามาในสู่จิตใจของเราแต่เรานี่ทำใจให้มันว่างว่างว่างอะไรว่างจากความดีว่างจากสติจริงๆมันไม่ว่างหรอกใจของเราเนี่ยมันวุ่นอยู่ตลอดวันนะฉันไม่คิดอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเราไม่รู้เท่าทันสติตามไม่ทันฉันที่มันเกิดสุขเกิดทุกข์ก็เพราะอะไรจิตของเราเป็นผู้ปรุงแต่งแต่จิตที่จะให้บรรลุจิตที่จะให้ไม่มีความทุกข์ก็คือรู้เท่าทันจิตของตัวเองนะพิสูจน์กันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ว่าโยมนั่งอยู่หลับตาภาวนาจิตอยู่ตรงไหนหลับตาหูฟังใจจิตตัวเองอยู่ตรงไหนตัวรู้ไหมได้ยินไหม
บางคนได้ยินเป็นอัตโนมัติแต่จิตมันปรุงแต่งไปไหนก็ไม่รู้ก็เรียกว่าจิตล่องลอยอันนั้นบังคับจิตไม่ได้ควบคุมจิตไม่ได้จิตต้องให้อยู่กับกายอยู่ในปัจจุบันนั่งก็รู้ว่านั่งนั่งสงบก็รู้สงบนั่งมันเจ็บมันปวดมันร้อนมันเมื่อยก็รู้มันไอ้ตัวรู้นี่แหละคือตัวสติแต่บางคนบอกนั่งแล้วก็ไม่เห็นมันมีอะไรเลยมันมีแต่เรามองไม่เห็นมันมีทั้งนั้นแหละโยมมีอะไรล่ะนั่งนานปวดไหมไม่ภาวนามันสงบไหมเมื่อสงบแล้วมันสงบตรงไหนสงบแล้วจะต้องทำอะไรก็คือตัวรู้นั่นแหละรู้ว่านั่งภาวนาหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธจิตไม่คิดอะไรเลยนั่งภาวนาแล้วจิตก็ไม่อยู่จิตก็คิดภาวนาสองคำจิตก็ออกไปแล้วแวบไปแล้วไปนึกอันนั้นไปนึกอันนี้แล้วก็อย่าไปหงุดหงิดกับมันก็รู้มันสิไอ้ที่มันวุ่นวายที่เราไม่สงบเพราะอะไรเพราะเราตามไม่ทันมันไม่ทันอารมณ์ไม่ทันจิตตัวเองไงฉะนั้นที่มันมีความทุกข์ที่มันมีเรื่องมีราวกันเพราะอะไรเพราะตามจิตไม่ทันจิตปรุงแต่งไปเรื่อยโยมแต่ผู้ที่ภาวนามีความสงบแล้วจิตไม่ปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งชั่วระยะที่เรามีสติที่เราตามดูตามรู้เห็นมันแต่ถ้าเราขาดสติตามไม่รู้ดูไม่เห็นมันมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยนะบางคนนั่งเนี่ยกายสงบแต่จิตไม่สงบหรอกเพราะอะไรจิตมันปรุงแต่งไปเรื่อยไงกายนี่นั่งสงบนิ่งไม่กระดิกกระเดี้ยเลยไม่ปวดไม่เมื่อยเลยแต่มันเพลินไปเขาเรียกเพลินยิ่งในอารมณ์ปรุงแต่งไปในสิ่งที่ตัวเองพอใจก็ปรุงแต่งไปชอบใจไปนั่งเป็นวันเป็นคืนก็นั่งได้เพราะอะไรเพราะมันเพลิดเพลินกับความคิดไงเสร็จแล้วเป็นยังไงมันคิดมากแล้วเป็นอะไรคิดแล้วไม่ได้ดังใจเป็นอะไรเป็นความทุกข์ขึ้นมาอีกเพราะนั้นความทุกข์ของเราเนี่ยมันทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจสำหรับผู้ที่ไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติแต่ผู้ที่รู้หลักในการประพฤติปฏิบัติแล้วมันเจ็บกายจิตไม่เจ็บใจไม่เจ็บป่วยกายจิตไม่ป่วยที่พวกนี้โยมเข้าใจไหมเพราะว่ากายกับจิตเนี่ยมันคนละเรื่องกันเขียนก็ไม่เหมือนกันกายก็กอไก่จิตก็จอจานแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันไหมคือเอามารวมกันแล้วมันก็เป็นเรื่องเดียวกันคืออะไรทำให้เราทุกข์นั่นแหละแต่ถ้าเราแยกมันออกกายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตเจ็บก็เจ็บก็อย่าไปยึดมันดิก็เป็นสักแต่ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเรานะสังขารไอ้นี้อาการ32นี่ไม่ใช่ของเราดินน้ำลมไฟก็ไม่ใช่ของเราแต่สิ่งที่เป็นของเราคืออะไรคือสติตัวรู้นั่นแหละก็แยกมันออกรู้ว่าเจ็บรู้ว่าปวดรู้ว่าเมื่อยรู้ว่าทุกข์ก็แค่นั้นรู้ว่าสุขก็แค่นั้นแล้วไม่ต้องไปยึดมันสุขก็ยึดว่าเป็นของเราแล้วก็พอใจทุกข์ก็ว่ามาอยากได้ไม่ใช่ของเราก็ผักสายไล่ส่งแล้วจะอยู่กันยังไงมันก็อยู่ลำบากฉะนั้นก็ต้องยอมรับน้อมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจของเราก็แยกมันออกเขาเรียกว่าแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนาจะเป็นสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีให้เป็นอุเบกขาเวทนาคือวางเฉยในเวทนาทั้งสองก็เลยเป็นเวทนาสามคืออุเบกขาเวทนาทำกันได้หรือยังเราก็รู้ว่านั่งสมาธิวันไหนไม่ปวดไม่เมื่อยไหนสงบก็เป็นสุขไหนปวดเมื่อยใจไม่สงบก็วุ่นก็วายก็เริ่มเป็นทุกข์แล้วแต่อีกหนึ่งเวทนาเราสัมผัสกันได้หรือยังวางเฉยได้หรือยังมันต้องวางเฉยอุเบกขา
คำว่าอุเบกขานี่มันต้องตั้งด้วยในสติและปัญญาไม่ใช่ทุกอย่างอุเบกขาทุกอย่างใครทําบุญใครจะทําอะไรก็แล้วแต่ฉันก็อุเบกขาฉันไม่สนใจแล้วใครจะเดือดใครจะร้อนใครจะเป็นใครจะตายเรื่องของเขาฉันก็อุเบกขาวางเฉยมันก็วางได้โยมแต่มันไม่เกิดอะไรไม่เกิดบารมีไม่เกิดปัญญาฉะนั้นถ้าเราขวนขวายในสิ่งที่มันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลทำสิ่งที่ทุกข์ทำสิ่งที่ยากที่ลำบากคนอื่นที่เขาทุกข์เราทำให้เขาสบายคนหนึ่งเขายากเราทำให้เขาอิ่มคนหนึ่งเขาลำบากเราทำให้เขาสบายอันนั้นคือการเสริมสร้างบารมีของตัวเองคือสิ่งที่เรามีเราเป็นทานบารมีคือการที่เราให้เมื่อเราให้เต็มให้มากแล้วมันก็เป็นทานบารมีเพราะเรามีทานบารมีเพราะเราให้เป็นประจำศีลบารมีคือให้รับศีลเป็นประจำเมื่อเราทำเป็นประจำก็เรียกบารมีคือสิ่งที่เรามีเราเป็นสิ่งที่เราทำภาวนาบารมีก็คือมันพิจารณาจิตทำจิตให้สงบให้จิตนั้นมีเป็นจิตที่มีความเมตตาให้มีเมตตาจิตฉะนั้นถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราขาดเมตตามันก็อยู่กันลำบากถ้าเราอยู่ด้วยความเมตตาเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันโยมสังคมนั้นก็เป็นสังคมที่ร่มเย็นมีความเป็นสุขมีความสมัครสมานสามัคคีมันก็เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแต่สังคมไหนเอารัดเอาเปรียบคนไหนยากก็ไม่ช่วยคนไหนลำบากก็ไม่ส่งไม่ช่วยเขาพ้นคนไหนเขาทุกข์เราก็ไม่ทำให้เขาพ้นทุกข์นะมันก็มีแต่ความเล่าร้อนเล่าร้อนเล่าร้อนจิตใจแต่เมื่อเราไปช่วยขจัดบรรเทานี่แหละคือการสร้างบารมีญาติโยมนะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นของเราทั้งนั้นเลยโยมสิ่งที่เราไม่ทำมันไม่ใช่ของเราหรอกโยมสิ่งที่เราทำด้วยรายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันต้องถึงพร้อมทั้งสามอย่างคิดอย่างเดียวมโนกรรมมันก็สำเร็จแค่ความคิดเท่านั้นเองวจีกรรมความพูดพูดอย่างเดียวไม่ทำมันก็เป็นแค่ลมพูดลมปากกายกรรมไม่พาร่างกายมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิถือถิ่นฟังธรรมมันก็ไม่สำเร็จอีกฉะนั้นบุญและบาปมันสำเร็จด้วยสามอย่างกายกรรมวิธีกรรมมโนกรรมแล้วสิ่งที่เราจะอโหสิกรรมกันก็คือกายกรรมวิธีกรรมที่เราล่วงเกินรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีนะถ้าเรารู้เราก็พยายามอโหสิกรรมซึ่งกันและกันอโหสิกรรมตอนมีลมหายใจตอนมีสติไม่ใช่ตายแล้วไปอโหสิกรรมมันก็ได้แค่ฝ่ายเดียวนะฉะนั้นเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเมื่อเราเข้าวัดนะโยมกราบพระแล้วก็ขอขมาลาโทษพระรัตนตรัยกายกรรมวิธีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยล่วงเกินพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นะไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบันขอให้กรรมทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นโหสิกรรมตั้งแต่บัดนี้นี่แหละเมื่อตอนเรารู้อย่างนี้แหละกรรมนั้นมันก็เบาบางลงไปไอ้ที่ไหนที่มันหนักมันก็เบาไอ้ที่เบามันก็หมดไปสิ้นไปยานพุทธศาสนาสอนให้เรานั้นเชื่อในเรื่องการกระทำของเราสิ่งทั้งหลายแหละที่เกิดกับเราอย่าคิดว่าใครเป็นคนทำให้เราเราเป็นคนทำเองทั้งนั้นแต่เราไม่รู้สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่เรามันมีกรรมร่วมกันแต่เราไม่รู้นั่นเองแต่สิ่งที่แน่ๆคือการให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันอันนี้สำคัญที่สุดทานอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับอภัยทานการไม่ผูกเวรไม่ผูกกรรมไม่จองเวรไม่จองกรรมทานอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับธรรมทานคือการให้ความรู้ความเป็นจริงให้ความสว่างกระจ่างใจแก่ผู้ที่ไม่รู้ที่ยังมืดยังบอด
ที่ยังมีอวิชชาปิดบังทำให้ตามืดตาบอดเมื่อเราให้ธรรมทานแก่เขาแล้วเขารู้เขาเห็นแล้วตาเขาสว่างจิตเขาสว่างจิตเขาว่างก็เกิดเป็นบุญเป็นกุศลแก่เราเองและแก่ผู้ประพฤติผู้ทำตามฉะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่เราชาวพุทธใครที่เป็นชาวพุทธก็แล้วแต่ต้องมีกิจกรรมทางพุทธศาสนาก็คือให้เรามาน้อมและลึกถึงพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพเรามาทักษิณาสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าอิติปิโสภควาสวากาโตสุปฏิปันโนเพื่อระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยที่พึ่งอื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเป็นสารณะของเราที่พึ่งอื่นใดไม่มีของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งอื่นใดไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เรานั้นได้น้อมจิตร่วมใจมาสร้างทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีเป็นมหาทานมหาศีลมหาภาวนาเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้ทำคนเดียวเราทำเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนฉะนั้นทุกคนมีทานมีศีลมีภาวนาแต่ละคนแต่ละท่านแล้วเอามารวมกันจาก1บาทเป็น2บาท3บาท4บาท10บาท100บาทเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอันนี้ก็คือมหาบุญมหาทานมหาภาวนาฉะนั้นเมื่อเรามารวมกิจกรรมกันแล้วสิ่งที่เราทำคนไหนยังไม่ถึงบารมียังไม่เต็มคนที่เขาถึงคนที่เขามีเขาก็เอื้อเฟื้อหรือแบ่งปันกันเผื่อแผ่กันเราก็จะได้บุญกับเขาด้วยสิ่งที่เรายังไม่มีเราก็จะมีสิ่งที่เรายังไม่เป็นเราก็จะเป็นสิ่งที่ยังไม่เต็มมันก็จะเต็มด้วยเราน้อมจิตน้อมใจมาในวันนี้ท้ายนี้ก็ขออ้างอิงคุณพระรัตนตรัยซึ่งเราเคารพและศรัทธาเพราะพระพุทธเจ้านั้นมีความเมตตาแก่พวกเราสัตว์โลกทั้งหลายที่ทรงตรัสรู้แสดงธรรมแล้วก็ได้กล่าวโอวาทปาติโมกข์เป็นสาระสำคัญให้เรานั้นละบาปบำเพ็ญบุญชำติดของตัวเองให้ขาวรอบให้เรานั้นรู้จักมัชฌิมาปฏิปทาในการเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงมาอภิบาลคุ้มครองป้องกันให้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์เสนียดจังไรทั้งหลายทั้งสิ้นทั้งปวงภายนอกภายในและโดยสำคัญที่สุดขอให้พวกเรานั้นตั้งจิตอธิษฐานสิ่งที่ไม่ดีในปัจจุบันที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยและมวลโลกทั้งหลายสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายก็ขอให้หมดไปสิ้นไปด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำแล้วขอจงเป็นตบะเป็นเดชะให้เกิดความสำเร็จดังมุ่งมาตรปรารถนาทุกคนทุกท่านเจริญในบวรพุทธศาสนามีอายุวันนะสุขะพละธนสารนบัติทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับบอกบุญบอกบุญโครงการของวัดเนี่ยเยอะไปมากนะไม่บอกโยมก็ไม่รู้อีกว่าวัดทำอะไรหลวงพ่อทำอะไรคือวัดสังฆทานเนี่ยโยมคนอยู่เยอะขนาดไม่ได้รับนักบวชนะโยมค่าไฟเดือน 300,000 กว่า 300,000 กว่าทุกเดือนทุกปีตอนนี้ก็เลยคิดว่ามีญาติโยมเป็นเจ้าภาพนะที่จะทำโซลาร์เซลล์
นะก็มาเสนอว่าจะทำโซลาร์เซลล์เพื่อประหยัดไฟฟ้านั่นแหละแต่มาก็เลยเอาลองดูว่ามันจะลดได้เท่าไหร่นะก็เรื่องที่หนึ่งคือการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อประหยัดไฟนะเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของชีวิตสัตว์ในเดือนหน้านะโครงการวัดพระบาทน้ำพุโดยเจ้าคุณอลงกตหลวงพ่อเจ้าคุณอลงกตจะไปถ่ายชีวิตโคกระบือที่อยุธยาแต่นี่วัดสังฆทานก็อยากจะปล่อยงัวปล่อยควายโคกระบือทักอย่างละตัวนะใครอยากร่วมก็มาร่วมกันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพิ่มชีวิตคือที่อยุธยาทุ่งมหาราชเป็นทุ่งที่มีพันธุ์ป่ามากแต่ตอนนี้น้ำเสียป่าตายก็เลยคิดว่าจะไปเพิ่มชีวิตก็คือไปปล่อยปลานั่นเองนะปล่อยปลาเพื่อแรงเพื่อคืนสู่ธรรมชาตินะเพราะทุ่งมหาราชเป็นทุ่งใหญ่เป็นปลาที่เกิดเองโดยธรรมชาตินะก็จะให้เขาเติบโตแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติญาติโยมก็ไปหาอยู่หากินกันไปตามกรรมของแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละอาชีพนะฉะนั้นใครอยากทำอะไรก็ทำแล้วก็มีหนังสือธรรมะสว่างใจรวมเล่มนะของหลวงพ่อสนองถ้าใครอยากจะบูชาเช่าก็เช่าได้อยากดูอยากดูอยากเห็นว่าหน้าตาเป็นไงก็มาดูได้นะก็ฝากไว้แค่นี้ใครจะทำก็ได้ใครไม่ทำก็ได้ไอ้ที่ก็ได้นี่หมายความว่าไงก็คืออนุโมทนาสาธุได้ทั้งใจเอาใครมีทองคำใครมีปัจจัยถ้าใครบริจาคปัจจัยก็จะได้หลวงพ่อโตเป็นที่ระลึกนะมีทองก็จะเริ่มแล้วจะเริ่มได้ไม่ได้เสียเวลาแยกไปทำบุญไม่ใส่ขันใส่ขันนะครับทองไว้ยังไงค่ะก็ช่วงนี้ขอกราบมนทนาสาธุนะคะกับทุกๆท่านแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนนะคะท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานเป็นอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวนะคะธรรมะที่หลวงพ่อให้กับเรานั้นเป็นธรรมะที่เรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันในทุกลมหายใจได้ตลอดเลยนะคะและพรที่หลวงพ่อให้ไว้นะคะก็เป็นสิ่งที่ปกปักรักษาคุ้มครองพวกเราทุกคนที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลในวันธรรมาสวนะในวันนี้นะคะและช่วงนี้นะคะหลวงพ่อก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมนะคะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันหลวงพ่อก็จะมีนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะเป็นเหรียญห้อยคอนะคะเป็นด้านหนึ่งนะคะเป็นพระพุทธรัตนมุนีนะคะหรือว่าพระหยกนั่นเองแล้วก็ในเนื้อและด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นลูกเหมือนของหลวงพ่อโตนะคะหลวงพ่อโตแล้วก็ในเนื้อผงที่ค่ะตอนนี้ต้องขอความกรุณานิดนึงนะคะเดี๋ยวขอฟังขั้นตอนการเข้าถวายนิดนึงนะคะขอให้เว้นระยะห่างด้วยอย่างน้อยเนี่ย1เมตรนะคะขอให้เว้นระยะห่างด้วยนะคะเพื่อความการที่เราจะออกสื่อนะคะมันก็เป็นอะไรที่บ่งบอกถึงเราได้ช่วยกันปฏิบัตินะคะไม่ต้องรีบนะคะหลวงพ่อท่านอยู่กับเรายาวเลยนะคะวันนี้ท่านเมตตามากๆเว้นระยะห่างด้วยนะคะเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะทุกคนมีโอกาสหมดนะคะค่ะเข้าใจนะคะเข้าใจเป็น2แถวก็ได้นะคะแต่เว้นระยะห่างนิดนึงนะคะโอ้โยมอย่างนี้โดนแน่สั่งติดวัดแน่เลยขยายไว้ก่อนขยาย
เอาถ้าโยมไม่ขยายธรรมะก็จบจบเลยไม่แจกไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามันออกทีวีออกสื่อแล้วโยมอย่างนี้นะถอยหลังไปก่อนถอยไปก่อนได้ทุกคนทุกท่านโยมขอให้ระยะขอความร่วมมือนะคะอาตมาพูดจริงๆวันนี้ถ้าโยมไม่ได้ระยะอาตมาเลิกเดี๋ยวอาตมาลุกเลยไม่เอาเดี๋ยวอาตมาจะโดนปิดวัดโยมก็ไม่ได้เข้าวัดด้วยจัดเลยจัดถ้าโยมไม่ฟังอาตมาเลิกไม่รับบริจาคอะไรทั้งสิ้นจบค่ะขอระยะต้นไม้เป็นหลักเลยนะคะขอระยะต้นไม้เป็นหลักที่ท่านจะต้องเว้นระยะห่างให้ชัดเจนเลยนะคะให้ชัดเจนเลยนะคะถ้าสองแถวก็เว้นระยะห่างกันด้วยระหว่างแถวนะคะน้องเจ้าหน้าที่น้องเจ้าหน้าที่ระหว่างแถวให้เว้นระยะด้วยนะคะยังเดี๋ยวมาเดี๋ยวแป๊บเดียวหลวงพ่อบอกจัดแถวให้เรียบร้อยก่อนหลวงพ่อลุกแล้วจัดแถวให้เรียบร้อยนักเรียนทั้งหมดนะคะจัดแถวก็เอามือนะคะมือแตะหลังคนข้างๆนะคะก็เว้นระยะไปไม่ต้องเอามือไปสัมผัสเขานะคะไม่ต้องถึงขนาดสัมผัสนะคะค่ะตอนนี้ดูคุณแม่ได้คุณแม่รู้เลยนะคะตอนนี้คุณแม่ตั้งมือแล้วนะคะแล้วก็ระหว่างแถวก็ขอให้เว้นระยะด้วยนะคะระหว่างแถวเว้นระยะด้วยค่ะฝากเจ้าหน้าที่ช่วยดูด้วยนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือญาติธรรมทุกท่านญาติโยมและนักบวชแน่ขำมาถอยก่อนนะคะเพราะเราได้พูดกันแล้วเมื่อเช้านี้ว่าจะเข้ามาถวายอะไรถอยระยะห่างนะคะไม่งั้นหลวงพ่อจะไม่รับเพราะว่าเราอยู่ในระยะที่ต้องดูแลกันอยู่ค่ะถอยออกไปเลยนะคะถอยระยะห่างค่ะโมทนาบุญค่ะคุณนิตินาถบอกได้ตอนนี้ยังไม่ได้ถวายสังฆทานนะเข้าวันรับทำบุญนี่นั่นแหละทำบุญทองปัจจัยคือทองครับแล้วก็ได้รับเห็นไหมครูบาอาจารย์นะคะหลวงพ่อนะคะท่านมีเมตตามากๆนะคะแต่ว่าอย่างที่ดิฉันบอกนะคะพวกเราก็จะต้องให้ความร่วมมือเพื่อตัวของเราเองหมู่คณะนะคะแล้วก็องค์กรของเราหรือวัดของเราด้วยนะคะถ้าเรารักครูบาอาจารย์นะคะศรัทธาในตัวท่านก็เชื่อฟังด้วยนะคะตรงนี้นะคะทุกท่านนะคะช่วยขอความกรุณาไม่มีหลายแถวนะคะมีแค่2แถวยาวแค่ไหนก็ว่ากันไปนะคะยาวแค่ไหนก็ว่ากันไปแล้วก็เว้นระยะด้วยระหว่างแถวก็เว้นระยะระหว่างตัวท่านก็เว้นระยะด้วยนะคะถ้าเกิดสมมุติลมหายใจนะคะหรือว่าตัวท่านสามารถที่จะกางแขนไปสัมผัสนั้นใช้ไม่ได้นะคะขั้นต่ำเนี่ยต้อง2เมตรแต่เราอนุโลมแล้วอ่ะให้เมตรนึงเนี่ยให้ดูว่าเว้นระยะห่างอย่าชิดกันขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี9070973154 907097 3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษ
ท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 3-4 แสนเนี่ยยอดสูงมากๆนะขณะช่วงนี้เรายังไม่ได้เปิดกิจกรรมเต็มที่นะคะก็ยอดไฟก็ยังสูงอยู่เพราะเรามีทั้งสื่อมีทั้ง เป็นสถานที่ที่มีบุคคลนั้นเข้ามาแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลกันมากมายนะคะก็ใช้ยอดเงินในการจ่ายค่าน้ำค่าไฟเป็นจำนวนมากก็มีญาติธรรมเราก็แนะนำบอกว่าให้ทำเป็นโซลาร์เซลล์นะคะงบประมาณเท่าไหร่อย่างไรนั้นหลวงพ่อบอกเปิดโครงการรับบริจาคทำโซลาร์เซลล์ให้กับวัดสังฆทานค่ะโมทนาสาธุสาธุสาธุท่านใดที่จะสร้างทองนะคะต่อยอดทองคำก็เรียนเชิญนะคะที่หลวงพ่อจะมีขันนะคะใส่ปัจจัยบุญได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าทำโซลาร์เซลล์มาที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะค่ะขอโมทนาบุญกับ คุณยายทับปรีเปรมนะคะได้ทำบุญแหวนทองคำนะคะแล้วก็อนุโมทนาบุญถึงคุณตะแล่มด้วยนะคะค่ะขอโมทนาบุญกับคุณนันทพัฒน์รุจิรัตน์กิติธรนะคะต่างหูนะคะต่างหู1คู่นะคะคุณพุทธเยาวนิตและครอบครัวจี้ทอง1ชิ้นนะคะคุณค่ะโมทนาสาธุค่ะพี่จะหยิบตรงนี้นะนี้ยังไม่ได้อ่านคุณกัญจนาสุทธิโชคและครอบครัวทองคำต่างหู1คู่ค่ะคุณแม่ตั้งศรีแซ่ปึงคุณจิรเจตนะคะคุณณัฐการคุณชนพัฒนธรรมนะคะอากาศจักรวาลชนธรรมใช่ไหมอ
ชนกันนะคะอากาศจักรวาลนะคะร่วมทำบุญโซลาร์เซลล์ 1,000 บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะคุณนันทกาพินสิรินะคะถวายทองคำ2สลึงค่ะเอ๊ะอย่ามานี่เอามานี่คุกมาไม่ได้มานี่ขอโมทนาบุญกับคุณสินีนาฏวิไลจิตและครอบครัวนะคะทอง1สลึงแล้วก็คุณปรมินทร์ชัยวิบูลผลนะคะและครอบครัวนะคะร่วมบุญกันนะคะคุณสุขณีจันเรืองนะคะวิบรีและคุณบาริโอวิบรีนะคะร่วมบุญทองคำหุ้มองหลวงพ่อโต50สตางค์น้ำไฟ300สร้างเมน100บาทนะคะอ่านแล้วค่ะร่วมบุญซื้อรถบัสนะคะคุณสุเทพคุณไพวันนะคะทุยกับยะค่ายนะคะและครอบครัวจำนวน 2,000 บาทคุณศักชัยคุณเล็กใส่ชมพูและครอบครัวจำนวน 5,000 บาทค่ะอันนี้ออกใบอนุโมทนาบัตรแล้วท่านใดจะรับใบอนุโมทนาบัตรก็เรียนเชิญที่แม่ชีสมศรีได้เลยนะคะค่ะคุณตุรารัตน์นะคะกัมปนาพรนะคะสร้างพระนอน 1,000 บาทเมนเผาศพ 1,000 บาทรถบัส 2,500 บาทน้ำไฟ500บาทรวม 5,000 บาทนะคะค่ะขอโมทนาบุญกับน้องนันทวุฒิจามนจันทร์นะคะน้องเอ็นนะคะและครอบครัวหุ้มทองหลวงพ่อโต 1,500 บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะคุณขวัญนภาราชวานิชนะคะร่วมบุญทุกบุญ500บาทค่ะคุณวันสิริคุณวรกวรอะไรนะวรวรกรสิริหรือเปล่านะคะทิศด้อยทองนะคะร่วมบุญหุ้มทองหลวงพ่อโต500บาทคุณดารณีเสียงรำหุ้มทองหลวงพ่อโต100บาทคุณยุพินบุญเรืองหุ้มทองหลวงพ่อโต200บาทน้ำไฟ100บาทนะคะแล้วก็คุณนันทพรธรรมสุทธิโทนะคะร่วมบุญหุ้มทอง50บาทสร้างเมน50บาทนะคะร้านเครื่องแบบตำรวจเพอร์เฟกต์นะคะหุ้มทองหลวงพ่อโต50บาทค่ะค่ะต่อไปก็ฟังเสียงน้องอ้วนบ้างนะคะค่ะอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านนะคะอนุโมทนาบุญกับพี่ณัฐนาถ นวจิตติรัตน์ค่ะค่ะขออนุญาตอนุโมทนาบุญในนามของคุณจิรนันท์ขอนกลายนะคะร่วมถวายทองข้อมือน้ำหนัก1บาทสาธุค่ะร่วมบุญในการถ่ายชีวิตโคกระบือด้วยนะคะในนามคุณจิรนันท์ขอนกลายและบุตรชายเขตชัยขอนกลาย200บาทนะคะแล้วก็คุณจตุโชคตันติวราชัยคุณชนาภาช่องทวมนะคะร่วมบุญถวายถ่ายชีวิตโคกระบือค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะเพิ่มเติมนะคะในนามครอบครัวคุณวันโชคเครือมาศนะคะคุณเครือมาศลีลาพนังและครอบครัวลีลาพนังคุณภูริตาคงสินชัยค่ะถ่ายชีวิตโคกระบือ 2,200 บาทร่วมปล่อยปลา 2,200 บาทและร่วมโซลาร์เซลล์อีก 2,200 บาทอนุโมทนาสาธุค่ะถวายทองคำค่ะในนามของนางสาวชราวันอินทรกำแหงนะคะท่านอุทิศบุญให้กับคุณพ่อโชติคุณแม่เทียมอินทรกำแหงและญาติที่ล่วงลับไปแล้วและเจ้ากรรมนายเวรอนุโมทนาค่ะคุณเสน่ห์คุณสมัยพึ่งฉิมนะคะถวายปัจจัยซื้อรถบัส 2,000 บาทท่านเจ้าของรถ Honda ค่ะทะเบียน2กไก่วแหวน6161กรุณาไปที่รถของท่านด้วยนะคะท่านเจ้าของรถ Honda ทะเบียน2กไก่วแหวน6161กรุณาไปที่รถของท่านด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะลุงบุญสร้างพระในนามของคุณแม่สลับสีมานกุลถวายปัจจัยสร้างเมน200ซื้อรถบัส200บาทคุณบุษรินแสงสุขวาวนะคะร่วมบุญทุกอย่าง500บาทคุณกาญจนศรีนะคะเนติโชติอ้าวประกาศไป3ทีแล้วนะท่านเจ้าของรถ Honda 2กอไก่วแหวน6161กรุณาไปที่รถของท่านด้วยนะคะรอจ้ะค่ะนางสาวคุณค่ะท่านที่จะถวายสังฆทานรอสักครู่นะคะเดี๋ยวกล่าวคำถวายผ้าป่าด้วยนะคะในการถวายสังฆทานค่ะท่านที่จะรับหนังสือวารสารสังฆทานธรรมแจกฟรีเป็นธรรมทานมารับได้ที่ลานธรรมนะคะในจุดตรงจุดรับบริจาคเรียนเชิญได้นะคะ
ค่ะนางสาวคุณกัญจนีศรีนานะคะเนติโชตธนารนท์และครอบครัวถวายปัจจัย500บาทค่ะคุณสายวิรุณกังเจริญคุณจารุภาเกาสุวรรณนะคะคุณสุพิษฉันอะไรคุณคณิษฐายศสูงเนินค่ะร่วมถวายปัจจัย800บาทคุณบัญชัยคุณเครือมาศรีพนังคุณภูริตาคงสินชัยถวายปัจจัยสร้างเมน1,200บาทหุ้มทองหลวงพ่อโต1,500บาทคุณพัศนีคุณรัตนาคุณแม่ชัยร่วมทุกบุญ700บาทค่ะคุณสุนันทาพงสุวรรณคุณอรุณทัศน์สมนีคุณฉัตรชัยคงทนนะคะถวายปัจจัยซื้อรถบัส200บาทนะคะสร้างเมน200สร้างพระนอน200บาทหุ้มทองหลวงพ่อโต200บาทและร่วมทุกบุญอีก200บาทเป็น 1,000 บาทอนุโมทนาค่ะคุณปุญญาดามะคำไก่ค่ะร่วมบุญสร้างเมน100หุ้มทองหลวงพ่อโต100สร้างพระนอน100ซื้อรถบัส100แล้วทุกบุญอีก100บาทเป็น500บาทคุณเสน่ห์คุณสมัยพึ่งฉิมนะคะถวายปัจจัยรถบัส 2,000 บาทสร้างพระนอนในนามคุณพรทิพย์แน่เฉวียง500บาทร่วมบุญซื้อรถบัสนะคะในนามคุณแม่ชีวัชรีวัดมเหยงอนุโมทนาสาธุค่ะร่วมบุญซื้อรถบัส 1,000 บาทค่ะถวายปัจจัยน้ำไฟ500ร่วมสนับสนุนสถานีวิทยุอีก500บาทเป็น 2,000 บาทโอ้ขันต้องแยกค่ะในนามคุณเอกรัตน์ดำศรีคุณชุติการชัยยะปนังคุณแสงอรุณสมประสงค์คุณนิชารีศรีชวนะนะคะถวายปัจจัยร่วมทุกบุญ800บาทค่ะหมู่เพื่อนกัลยาณมิตรร่วมทุกบุญ500บาทค่ะในนามของคุณจารุวรรณนุชพงษ์และครอบครัวนะคะถวายปัจจัยค่านำข้าวไฟ894บาทคุณอุไรเจริญชัยร่วมทุกบุญ 1,000 บาทค่ะคุณสุดารัตน์วรสูตรร่วมบุญซื้อรถบัส 1,000 บาทในนามคุณบุญเลิศคุณบังออนสุเกตนะคะร่วมทุกบุญ 1,000 บาทบุญน้ำไฟนะคะบุญน้ำไฟ100บุญทุกบุญ100หุ้มทอง100สร้างเมน100รถบัส100บาทและบุญสร้างพระนอนอีก100บาทเป็น600ในนามของคุณยุภาศรีลาธุรีนะคะโมทนาสาธุคุณรพีพรทัศนสุวรรณร่วมบุญทุกบุญกับวัดสังฆทานนะคะหุ้มทองหลวงพ่อโต500บาทบุญน้ำไฟ100บาทเป็น600บาทค่ะคุณคณาทิพย์คุณวทัญชนกนันคุณนันนภัทรนะคะร่วมบุญทุกบุญ300น้ำไฟ100ซ่อมบำรุงวัด100และสร้างเมรุอีก100บาทค่ะเชิญชวนทุกท่านได้ปักพุ่มผ้าป่านะคะในการจัดซื้อรถบัสเพื่อถวายอำนวยความสะดวกแด่พระสงฆ์นะคะบริเวณลานธรรมมีการตั้งโรบุญนะคะอีกสักครู่หนึ่งค่ะก็จะได้นำทุกท่านกล่าวคำถวายผ้าป่านะคะในวันนี้ด้วยคุณพักดีคนนงรักร่วมบุญซื้อรถบัส500บาทค่ะคุณอรยาคุณมานะสัจธรรมนะคะแล้วครอบครัวถวายทองคำ50สตางค์อนุโมทนาด้วยนะคะคุณสุชาดาอยู่สวัสดิ์ร่วมบุญรถบัส200บาทร่วมถวายปัจจัยซื้อทอง100นะคะน้ำไฟ100และซ่อมแซมเรือนไทยอีก100บาทร่วมทุกบุญในนามของคุณพรพินันอุดมทัศนีนะคะร่วมทุกบุญ500บาทคุณแม่สายหยุดตันวิไรค่ะแล้วคุณนางสาวนิติพรตันวิไรคุณพิรมวงจิตติยานนท์ร่วมบุญนะคะทั้งหมด300บาทนะคะบุญน้ำไฟหุ้มทองสร้างพระนอนซื้อรถบัสแล้วก็สร้างเมนและร่วมทุกบุญกับวัดสังฆทานนะคะคุณสมรศรีพรมค่ะร่วมบุญทั้งหมด500บาทค่ะในการร่วมบุญน้ำไฟหุ้มทองหลวงพ่อโตสร้างเมนซื้อรถแล้วก็ร่วมพระนอนนะคะอย่างละ100บาทอนุโมทนาบุญกับคุณบุญจันทร์สุขปรังและครอบครัวนะคะร่วมถวายปัจจัยทั้งหมด600บาทค่ะเป็นทุนหุ้มทองหลวงพ่อโต200นะคะบุญน้ำไฟ100ค่ะซื้อรถบัส100แล้วก็มีรถบัส200บาทนะคะพระนอน100บาทพิงงั้นแหละสาธุค่ะอนุโมทนาบุญนะคะค่ะบุญน้ำไฟนะคะในนามของลูกหลานคุณสวัยคุณสวัยย่าทองศรีสุขนะคะและลูกหลานร่วมบุญ600บาทถวายปัจจัยค่าน้ำไฟนะคะอย่างละ100ทุกบุญหุ้มทองหลวงพ่อโตสร้างเมนเผาศพรถบัสและสร้างพระ
อนุโมทนาด้วยนะคะสาธุคุณสราวุฒิทรัพย์จำรัดนะคะคุณพรจันทร์โสภาสร้างเมน100หุ้มทองพระโต200ค่ะซื้อรถบัส500บาทนะคะในนามของคุณชุรีเทียนชัยคุณสีน้อยนะคะอย่างค่ะร่วมบุญถวายปัจจัยค่ะคุณนิ้งนะคะคุณหนิงร่วมบุญซื้อรถบัส100ร่วมบุญบวชอีก100บาทอนุโมทนาสาธุค่ะร่วมบุญในนามของคุณโซโฮมโซเฮงนะคะนางสาวโซโฮมโซเฮงร่วมบุญทุกบุญสร้างเมน100หุ้มทองหลวงพ่อโต100คุณสุนิตาดวงใจบุญน้ำไฟ30บาทคุณฉลวยคุณบุญธรรมปานอ่วมนะคะถวายทอง100ร่วมทุกบุญ100คุณอุไรจำนองนะคะคุณจำนองจีนรัฐร่วมบุญน้ำไฟ100แล้วก็น้ำร่วมบุญค่าไฟอีก100ค่ะคุณตุรารัตกัมปนากรร่วมถวายสร้อยข้อมือหนักน้ำหนัก1บาทหุ้มทองหลวงพ่อโตอนุโมทนาสาธุร่วมสร้างเมน200บาทค่ะในนามคุณปราโมทคุณวราพรคุณสมฤดีคุณนัตกรค่ะในนามคุณยุพินบุญเรืองนะคะร่วมบุญน้ำไฟ100หุ้มทองหลวงพ่อโตแม่ประสงค์ออกนามถวายปัจจัย100บาทค่ะคุณปองฤทัยคุณปองหทัยคุณทีประวัติวงจันทร์นะคะและครอบครัวถวายปัจจัยสร้างเมน100บาทในนามของคุณปันนะโสพินนะคะร่วมบุญสร้างเมน100สาธุนะคะคุณสุจิตาทองจำปาค่ะร่วมบุญน้ำไฟหุ้มทองหลวงพ่อโต100บาทคุณประสิทธิ์คุณประภาพันธ์จันทร์พยัญและครอบครัวร่วมสร้างทุกบุญ200ในนามของคุณปิศนานินรัตและครอบครัวนะคะร่วมบุญรถบัส100บาทหุ้มทอง100บาทบุญน้ำไฟและสร้างเมนนะคะทั้งหมด240บาทค่ะคุณสุนีหอมคำร่วมทุกบุญบุญทุกอย่าง200บาทท่านใดตักพุ่มบุญนะคะในการถวายผ้าป่าอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวคุณประชาจะนำทุกท่านได้กล่าวคำถวายนะคะผ้าป่าในการจัดซื้อรถบัสนะคะขอบคุณปื้มจิตทองทำรงร่วมพุ่มทองหลวงพ่อโต100บาทสาธุอุ้ยโอ้สาธุโอ้โหสาธุกับพี่โอ้โหมีบุญมากเลยสาธุ1บาทมาแล้วเศรษฐีทองค่ะตอนนี้นะคะเศรษฐีทองคำทั้งหลายที่จะมาถวายอนุโมทนาบุญด้วยนะคะโอ้เอ้าสาธุโอ้โหนี่หนูจำได้ไงปีใหม่ไงปีใหม่ไงเออเนี่ยบารมีพี่เขาวันเต็มแล้วเห็นไหมทำได้ค่ะสาธุนะคะอนุโมทนาบุญค่ะค่ะได้ค่ะได้ค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณคำแหวนพรสิงหาและครอบครัวนะคะร่วมบุญน้ำไฟ100รถบัส100ค่ะคุณมณีรัตน์นะคะร่วมบุญหุ้มทองหลวงพ่อโต100บาทคุณสมพิษยังดีและครอบครัวค่ะร่วมบุญโซลาร์เซลล์100บาทในนามของคุณเครือวันแก้วงามนะคะถวายทองน้ำหนัก1บาทอนุโมทนาสาธุนะคะโอ้ 27,000 นะคะค่ะร่วมบุญน้ำไฟ200บาทสร้างเมน100และปล่อยชีวิตนะคะโคกระบืออีก100บาทอนุโมทนากับพี่เครือวันด้วยบุญสำเร็จแล้วนะคะหูตั้งใจตั้งหลักว่าจะมาถวายแต่ปีใหม่มันมีโควิดค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณนริศรัตน์นะคะร่วมหล่อมทอง100บาทคุณธนาการสร้างเมนซื้อรถ100คุณปิยนาถสร้างพระนอนช่างเมนนะคะ100คุณปิยนาถร่วมบุญรถบัสโซลาร์เซลล์100คุณธนาการร่วมสร้างพระนอนอีก100บาทคุณสมบูรณ์สารวนนะคะร่วมสร้างเมนค่ะ100บาทแล้วก็ถวายสร้างพระนอนกับวัดถ้ำเขาวงอีก100บาทบุญน้ำไฟในนามของคุณทยธรจิระนังนะคะ100บาทคุณธงชัยสุขประเสริฐและครอบครัวร่วมทุกบุญ200บาทคุณรุ่งอรุณบำรุงผลนะคะและครอบครัวหุ้มทองหลวงพ่อโต100น้ำไฟ100นะคะยอดบุญทั้งสิ้น200บาทคุณแม่บัวพันนิตยะโรจนะคะคุณภัสรพรพีลาวงร่วมบุญกุศลนะคะทิศบุญให้กับคุณแม่บัวพันธ์นิตยาโรธถวายบุญน้ำไฟชำระหนี้ส่งนะคะร่วมทุกบุญอีก100บาทค่ะคุณบุญยังคุณอัมภัยไกลถิ่นนะคะถวายน้ำไฟ100บาทคุณวัน
คุณวันพวันนะคะสิริบุญศรีหกรค่ะหุ้มทองหลวงพ่อโต100ซื้อรถบัสในนามของคุณเสริมทรัพย์และครอบครัว100บาทคุณเสน่ห์คุณรัตนาจำพรสค่ะหุ้มทองหลวงพ่อโต1,000บาทคุณชัดชัยดิศรีนะคะ100บาทคุณกุหลาบบัวกรม100บาทคุณบุพภาบุญวัดถวายน้ำไฟ100คุณลินดาอาจจะอาจหยุดนะคะร่วมสร้างเมน200บาทอนุโมทนาบุญด้วยนะคะในนามของครอบครัวของคุณชรอบุญธีรพาดาและครอบครัวคุณจิตราประกอบกิจชอบนะคะถวายค่านำเข้าไฟวัดค่ะคุณพิมลทรัพย์คุณวิมลทิพย์ขอพรกลางนะคะถวายปัจจัยรถบัส200ค่ะคุณจันเพ็ญกีการีเวศนะคะร่วมทุกบุญ300บาทอุทิศให้คุณพ่อเฉลียวคุณแม่สุคนการีเวศอนุโมทนานะคะคุณทาทุโอ้โหไม่ละเศรษฐีทองค่ะอนุโมทนาบุญกับเศรษฐีทองคำค่ะในนามของคุณกัญญลักษณ์วสัตนะครอบครัวนะคะถวายทอง1สลึงสาธุสำเร็จแล้วนะคะการหุ้มทองหลวงพ่อโตคุณวิมลพรร่วมทุกบุญ100คุณสุธีนันทองนุ่มค่ะ100บาทบุญน้ำไฟชำระหนี้สงฆ์นะคะ100บาทในนามของคุณกิติพรรังแก้วทอง1สลึงมาอีกแล้วเอามาแล้วนี่คุณวรากรวสัตนะคะถวายสร้อยคอทองคำน้ำหนัก1สลึงสาธุค่ะเชิญนะคะค่ะครอบครัวของคุณอภิธนะเสรีค่ะถวายปัจจัย200บาทเด็กหญิงพัชรพรฮะที่เราประกาศเก็บเงินเขาได้โอ้ยเขาเนาะค่ะในนามของคุณสุภาพรเลอเลิศวณิชนะคะคุณสุรัตติยะสถาพรร่วมบุญนะคะถวายทองคำแท่ง5บาทสาธุตังหู2คู่แหวน1วงแล้วก็จี้นะคะทองคำอีก1วงนะคะเป็นรูปไก่ด้วยเอ้ยผมเกิดปีละกาเพื่อปีละกาป่ะคะปีไก่ค่ะแล้วก็ร่วมปัจจัยซื้อรถบัสอีก200บาทนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะท่านก็นำทองคำมาถวายหลวงพ่อไพลินนะคะโอ้ปิติในบุญกับท่านด้วยสาธุโอ้ค่ะค่ะสาธุอนุโมทนานะคะมาแล้วค่ะเราร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันกับคุณสุภาพรนะคะเลอเลิฟวณิชสาธุอ้าวสาธุค่ะคุณสุรัตติยสถาพรด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับทั้งสองท่านด้วยหูทองคำ5บาทนะคะตังหูนะมีแหวนแล้วก็จี้ที่สร้อยคอนะคะครอบครัวทองเกตร่วมทุกบุญ100บาทค่ะร่วมบุญซื้อรถบัสในนามของแม่กิมยับแซ่จัน100บาทค่ะร่วมทุกบุญอีก100บาทในนามของคุณแม่กิมยับแซ่จันนะคะหุ้มทองหลวงพ่อโตอีก100บาทแล้วก็ร่วมบุญน้ำไฟอีก100บาทนะคะคุณวรพรพวงพิลาเด็กชายณัฐพัชสอนสอนแก้วรู้ทุกบุญ300บาทคุณพักดีนะคะคุณกองแพงเด็กหญิงธิตาพรคำสิมค่ะรู้บุญน้ำไฟ200คุณนิตยาบุญสมปัทวีนะคะอันผิดขออภัยรู้บุญพระนอนรถบัสโซลาร์เซลล์รู้ทุกบุญ500บาทคุณพัชรินทร์ศรีคงยศนะคะร่วมสร้างเมน100บาทคุณนิชาภาชมเฉลาค่ะหุ้มทองหลวงพ่อโต100คุณปราณีกองทิพย์คุณกำพลกองทิพย์และคุณจารุณีสำอางศรีนะคะร่วมบุญท่านละ50บาทค่ะคุณเสวิกามีแก้วร่วมทุกบุญ200ค่ะในนามของคุณนันพัฒน์รุจิรัตน์กิติธรสร้างเมน100บาทค่ะในนามคุณสำอางเอราวัณร่วมบุญทุกบุญ200บาทอนุโมทนาสาธุนะคะคุณแม่ชีหวนเทพแก้วคุณนิตยาเช็คและครอบครัวร่วมบุญน้ำไฟ100ค่ะคุณมาลีกองทิพย์พุ่มทอง100ค่ะในนามของคุณนวพรดิตกุมารเด็กคุณชนันชิดาดิตกุมารนะคะร่วมทุกบุญ200บาท
ค่ะในนามของคุณปุญชลัตหวังรัตนาอัมภัยค่ะร่วมสร้างพานอน200สร้างเมน200รถบัส100และบุญน้ำไฟ100บาทอ้าวเดี๋ยวพี่ณัฐนาถจะชวนทุกท่านได้ต่อยอดบุญนะคะยังเหรอค่ะนุโมทนาบุญกับคุณธนิกาคงฤทธิ์ร่วมทุกบุญ100ค่ะคุณธีรพัฒน์เมืองคำนะคะร่วมบุญหุ้มทองหลวงพ่อโต100ซื้อรถบัสบุญน้ำไฟอีกท่านอย่างละ50บาทในนามของคุณพันธิกาณพัทลุงร่วมบุญรถบัสหลอมหลวงพ่อหลอมทองนะคะรถบัส40บาทถวายทอง100สร้างเมน100นะคะรุ่งทุกบุญอีก40บาทแล้วก็บุญน้ำไฟ40บาทนะพี่น่าจะต่อยอดยังคุณจิตพันธ์นพวงศ์ค่ะรุ่งบุญทองคำหลวงพ่อโต100อ้าวพี่น่าพร้อมยังค่ะก็เป็นที่น่าปิติใจนะคะแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนนะคะท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานนะคะรับสายทานบุญศรัทธาบุญจากทุกๆคนนะคะทุกๆท่านเลยนะคะด้วยตัวของท่านเองแล้วก็มีของที่ระลึกซึ่งเป็นของที่ล้ำค่ามากๆเลยนะคะเป็นเหรียญห้อยคอนะคะด้านหนึ่งนะคะเป็นรูปพระพุทธรัตนมุนีนะคะหรือว่าพระยกนั่นเองนะคะซึ่งประดิษฐานที่อาคารสวรรคารายนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นรูปหลวงพ่อโตนะคะก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะทั้งสององค์และในเนื้อผงที่หล่อนั้นก็จะมีส่วนของเศษหยกที่ทำพระพุทธรัตนมุนีนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นสิริมงคลในวันสำคัญในวันมาฆบูชาวันนี้และนะคะเมื่อเช้าที่ฉันได้ประกาศไปแล้วตั้งแต่เช้านั้นได้ยอด 22,590 บาทในยอดการหุ้มทองหลวงพ่อโตใช่ไหมคะแล้วก็ต่อยอดนะคะช่วงที่หลวงพ่อมานี้นะคะณขณะนี้นะคะอีก 21,200 บาทค่ะตอนนี้นะคะทองคำที่เป็นเงินสดนะคะที่เป็นปัจจัยทำบุญกันทองคำที่ร้านทำแห่งนี้ได้ 43,70090บาทค่ะโมทนาสาธุสายทานบุญยังไม่หมดเดี๋ยวเราจะมียอดจบอีกทีหนึ่งแล้วก็ทราบว่ามีเจ้าภาพใหญ่แล้วก็มีหลายท่านนำทองมาร่วมหลอมทองด้วยก็กราบโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะนะเฉพาะทองอย่างเดียวอาเมนไม่ใช่ค่ะบุญเพิ่มเติมนะคะค่ะขอโมทนาบุญกับคุณนิฐาคุณอัชราผันทองนะคะร่วมบุญถวายทอง1สลึงค่ะแล้วก็ทำบุญโซลาร์เซลล์อีก 1,000 บาทนะคะเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้บอกบุญ2อย่างก็คือนะคะในเรื่องของการทำแผงโซลาร์เซลล์ที่วัดสังฆทานเรานะคะเพราะว่าปัจจัยที่เราจะต้องจ่ายค่าไฟนั้นเป็นจำนวนมากหลักแสนนะคะหลักแสน 300,000 ขึ้นนะคะขนาดช่วงที่มีกิจกรรมน้อยๆ อย่างตั้ง 300,000 ขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ใช้อำนวยประโยชน์ทั้งพระภิกษุสงฆ์กิจการของสงฆ์แล้วก็ญาติธรรมทุกๆท่านแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาได้หมดเลยนะคะของวัดสังฆทานมีหลายงานที่รวมด้วยช่วยกันที่ต้องใช้กระแสไฟและมีอีกอย่างนึงก็คือการทำบุญนะคะถ่ายชีวิตโคกระบือร่วมกับท่านเจ้าคุณอลงกฎด้วยนะคะก็เรียนเชิญนะคะครอบครัวสุทธิโกเศษนะคะร่วมบุญทองคำ1บาทนะคะ1บาทค่ะคุณบุษกรนรนองนะคะถวายทองคำอีก1บาทค่ะโมทนาสาธุคุณสุวรรณาคุณอำนาจคุณมนัสสกุลสุขใสนะคะโซลาร์เซลล์100บาทโคกระบือ100บาทสร้างเมน100บาทนะคะอ้อโคกระบือ200บาทนะคะแล้วก็สร้างเมน100บาทนะคะค่ะเดี๋ยวขอขั้นน้องอ้วนสลับอ่านไปสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวน้องอ้วนต่อนะอย่าไปไหนค่ะคุณปัญชรีนะคะวงจิรสรัตจรัตนะคะครอบและครอบครัวนะคะสร้างเมนแล้วก็ถ่ายชีวิตครูกระบือ100บาทน้ำไฟ100บาทเศรษฐีทองคำค่ะคุณคทาพรมหงจ่างนะคะร่วมบุญทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเป็นทองคำหนักกรัมใช่ไหม1กรัมค่ะค่ะก็หมายเลขโทรศัพท์มาด้วยนะคะโมทนาสาธุบุญท่านนั้นก็สำเร็จแล้วนะคะ
ค่ะขอโมทนาบุญกับคุณแม่สว่านศรีโคกรวดนะทุกบุญ100บาทคุณเพลินขวัญกิติพยัคฆ์สอนคุณสอนรามสง่างาสง่าเนตรนะคะทุกบุญ200บาทค่ะคุณกนิษฐาคุณกนิษฐานะคะสารวุฒิคุณจุธารัตน์จิตจราพันธ์นะคะและครอบครัวร่วมทุกบุญไม่ได้บอกปัจจัยมาระบุปัจจัยมาด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณพันนิกานะคะร่วมบุญมาทุกบุญมา40บาทนะคะโมทนาสาธุนะคะคุณพิชัยคุณนิรมนโสพลธรรมธรนะคะและครอบครัวพระนอน100บาทค่ะโมทนาด้วยคุณธนกฤตธิระธนาชัยยะนะคะพระนอน100บาทสร้างเมนอีก100บาทค่ะคุณอิสรีอุชานะคะร่วมบุญสร้างพระนอน100บาทคุณทัศนีขันภักดีร่วมบุญทุกบุญ300บาทคุณรัชนีบุตรอุดมแล้วก็คุณพิมพ์ชนกพิพิธรัตน์นะคะร่วมบุญทุกบุญ100บาทค่ะคุณทองม้วนสุวัฒน์วิทยากรและครอบครัวหุ้มทอง100บาทนะคะคุณแม่ดวงแขคงรอดทุกบุญ200บาทค่ะคุณพรทิพย์นะคะรำอนันทรัพย์นะคะทุกบุญ100บาทคุณสุรีฉัตรพิทักษ์โชคและครอบครัวนะคะร่วมทุกบุญ300บาทนะคะคุณเกษมศรีคุณเกษมศักดิ์นะคะธีรัฐตานนท์และครอบครัวร่วมบุญหุ้มทองพ่อโตไม่ได้ระบุจำนวนมานะคะคุณณรินทร์รัตน์เมฆสิริพงศ์นะคะร่วมบุญสร้างเมนเผาศพ100บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะขอโมทนาบุญกับคุณจันทนีเจริญสันติธรรมนะคะร่วมบุญน้ำไฟ 1,000 บาทโซลาร์เซลล์อีก 1,000 บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะคุณคำรัฐกลางประพันธ์นะคะร่วมบุญสร้างเมน100บาทค่ะค่ะเราก็ร่วมสาธุกันนะคะค่ะโมทนาบุญกับคุณสสิธรสารีทองและครอบครัวทำบุญหลอมทอง100บาทนะคะคุณอัมพรจันทมนนะคะและครอบครัว100บาทนะคะคุณเพ็ญสิริธนุการและครอบครัวทุกบุญ200บาทนะคะคุณณัฐจุธาทองแดงนะคะและครอบครัวทุกบุญ300บาทคุณกัจฉวันอ่อนอรุณและครอบครัว200บาททุกบุญนะคะคุณชะแรมอินทยังร่วมบุญทุกบุญรถบัสแล้วก็ทุกบุญด้วยนะคะ200บาทหุ้มทองหลวงพ่อโต100บาทเมนเผาศพ100บาทโดยคุณกัลยาแซ่ลิ้มนะคะด็อกเตอร์ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะตอนนี้หลวงพ่อโตขาดมือเดี๋ยวมาพักก่อนแป๊บนึงนางสาวสุภาพรเลิศเลิศวานิชนางสาวสุรัตน์อ่านนามสกุลไม่ออกบริจาคทองคำคิดว่า5บาทนะ5บาทแล้วแหวนอีก 2-3 วงสาธุเลยนะยมเราเดี๋ยวเนี่ยถ้าเราเป็นระเบียบอยู่มันแป๊บเดียวเองนี่เรามันเคยนิสัยก็เรียกว่าขาดความอบอุ่นต้องใกล้ชิดกันต้องให้ครูอันนี้เราต้องฝึกเป็นนิสัยโยมเพราะต่อไปนี้เนี่ยมันต้องใช้เป็นชีวิตประจำวันแล้วหนึ่งหน้ากากแอลกอฮอล์แล้วก็เว้นระยะนะแล้วฝึกไว้นะแต่ไม่งั้นเลยเราก็เผลออีกเพราะช่วงนี้เราก็รู้ว่าไอ้โควิดนี่มันไม่ไปกับเราง่ายๆหรอกมันอยู่กับเรามันทดสอบคนเราว่าเราจะมีความอดทนอดกลั้นขนาดไหนนะทีนี้ก็จะรู้กันแหละเห็นกันแหละว่าบุญจะช่วยเราหรือเปล่าอันนี้ละบุญเก่าเราจะช่วยนะเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ใช่โยมเดือดร้อนวัดก็เดือดร้อนนะเพราะว่าโยมมาวัดน้อยหรือว่าโยมมาวัดมากแต่เศรษฐกิจมันก็เป็นที่รู้กันว่ามันฝืดเคืองแต่ว่ายังไงที่พึ่งของเราก็คือวัดนั่นแหละตอนนี้อาตมาไปตั้งโรงครัวอยู่ที่วัดธรรมมงคลหลวงพ่อวิริยังก็ที่แรกว่าจะไปเลี้ยงแค่ญาติโยมที่มากราบศิละสรีระสังขารท่านแต่ปรากฏว่าโควิดมันเกิดเขาก็เลยไม่ให้จัดกิจกรรมตอนนี้ก็เลยไปปักหลักเลี้ยงสามเณรพูดเลี้ยงเดี๋ยวไปเลี้ยงหมูอะไรไม่เอาอาหารไปถวายพระและสามเณรทุกวันวันละ300รูปนะเพราะว่าเป็นวัดที่
เรียนหนังสือฉะนั้นเราก็เลยไปช่วยนะเพราะว่าพระที่ดูแลท่านก็บอกว่าหลวงปู่เป็นห่วงสามเณรว่าเมื่อสิ้นท่านแล้วเนี่ยสามเณรจะลำบากฉะนั้นพระสังฆทานก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นมหาทานนะพระสังฆทานนี้ไม่ใช่โรงทานสมเด็จพระวรรัตน์เรียกว่าโรงครัวคือไปตอนไหนได้กินตอนนั้นนะฉะนั้นทานบารมีอันนี้ระโยมนะจะส่งเสริมให้เรานั้นไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไอ้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนจับต้องได้แต่เมื่อตายไปแล้วมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วล่ะนะเงินสักบาทเอาไปได้ไหมไม่ได้แต่สิ่งที่ทำวันนี้แหละมันเป็นของเราจะเป็นการบริจาคปัจจัยก็ดีเป็นทองคำก็ดีเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆก็แล้วแต่อันนี้คือเป็นทรัพย์ภายในตอนนี้เรายังจำไม่ได้หรอกโยมแล้วเราไม่คิดด้วยว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะไปกับเราเมื่อเราสิ้นไปแล้วละจากโลกนี้ไปแล้วนี่แหละสิ่งเหล่านี้ก็จะตามเราไปเป็นเงาตามตัวก็เรียกว่ากรรมวิบากกรรมที่เรากระทำในปัจจุบันนี้มันจะก่อเป็นวิบากก็คือสิ่งที่เราต้องได้รับในภายภาคหน้าอันนี้หลักง่ายๆทีนี้ถ้าเราทำอะไรไว้ล่ะเป็นบุญหรือเป็นบาปล่ะเราก็ได้วิบากกรรมอันนั้นฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อนะพระพุทธเจ้าในเมื่อเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่เชื่อพ่อแม่เราเราไปเชื่อใครใช่ไหมเอามาแล้วไม่ต้องกลัวยังมีอีกเยอะมันมีหมดนั่นไม่ต้องกลัวหรอกเอามาต่อไม่ใช่เอาใครได้อันนี้ไปรุ่นพิเศษหลวงปู่สังวานเข็มมะโกมันมีเป็นรูปอยู่ในกล่องนั่นแหละเอาดวงใครดีก็แล้วแต่อาจจะได้หลวงพ่อสนองหรือไม่หลวงปู่สังวานแต่ข้างหลังก็เป็นพระหยกเหมือนกันนะสี่ร้อยเนี่ยวันนี้สี่ร้อยถึงค่ะสำหรับของที่ระลึกที่หลวงพ่อเมตตาจัดสร้างขึ้นนะคะได้เห็นที่นะคะเป็นบางท่านเรียกขุนแผนเมตตามหานิยมนะคะพุทธคุณก็สำหรับท่านใดที่นะคะได้ถวายปัจจัยเพื่อหลอมองค์หลวงพ่อโตค่ะก็ได้มีโอกาสนะคะได้รับเหรียญที่ระลึกค่ะเป็นทำหลวงพ่อก็ดำริจัดสร้างขึ้นนะคะอนุโมทนาบุญขยะที่ทำถวายดอกบัวทองคำในนามของคุณยุพาพรอังสุศรีวงศ์พร้อมครอบครัวลูกหลานนะคะอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะเศรษฐีทองคำนะคะถวายทองคำ3ชิ้นค่ะในนามของคุณพรพิมลธนบัตรชัยนะคะคุณสมทวินคุณบุญช่วยธนบัตรชัยถวายทองคำคุณแม่มาลีถวายโซลาร์เซลล์นะคะรวมปัจจัย500บาทอนุโมทนาค่ะคุณชนาทิพย์บุญจันทร์คุณจมขวัญพันรัตน์นะคะรุ่มทุกบุญค่ะในการถวายอันนี้อะไรคะทองหุ้มทองหลวงพ่อโต100ค่ะถ่ายชีวิตโคกระบือ100ปล่อยปลา100สร้างเมน100บุญน้ำไฟอีก100บาทค่ะบุญทองคำนะคะร่วมบุญโอ้โหไปกันใหญ่ครอบครัวคุณสมชายคุณยุพาสมเกียรตินะคะค่ะในนามของคุณสนสำริดนะคะครอบครัวสนสำริดถวายพระเลี่ยมทองสององค์อนุโมทนาสาธุค่ะลูกบุญในนามของคุณค่ะคุณแม่ชูใจตรีนิดนะคะคุณสมัยคุณทันชนกใครอยากได้ลูกปู่สังวานลูกพ่อสนองก็มาอีกรอบนึงนะแต่ต้อง
คุณธนัญชานกแก้วน้อยค่ะเวียนเทียนนะร่วมปัจจัย900บาทเดี๋ยวหนูไปอีกรอบค่ะขออนุโมทนาบุญกับทันตแพทย์หญิงวิภานะคะแสงวิเชียนร่วมบุญรถบัส 10,000 บาทค่ะร่วมบุญหลังคาเรือนไทยอีก 5,000 บาทค่ะคุณจิตราธนประเสริฐกุลนะคะบำรุงวัด 10,000 บาทค่ะสาธุค่ะนางสาวธัญนัทกาญจนปัญญานะคะร่วมบุญซื้อทองคํา 20,000 บาทค่ะสาธุค่ะคุณนันทพรคล้ายวอนนะคะร่วมบุญซื้อรถบัส 10,000 บาทค่ะคุณเพลินพิษสิงหวิไลร่วมบุญซื้อรถบัส 4,000 บาทค่ะครอบครัวจันทราสุภชาติร่วมบุญซื้อทองคำ 4,600 บาทค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาบุญกับเศรษฐีบุญด้วยนะคะคุณอเนกคุณพัชรินคุณพัชนกสังเฟื่องคุณเอกรินสังเฟื่องคุณมัลลิดาแก้ววิเชียรนะคะถวายปัจจัย100บาทคุณมาลีใจดีนะคะคุณสามารถจุ้ยเจริญร่วมถวายปัจจัยนะคะหุ้มทองหลวงพ่อโตเดี๋ยวหนึ่งบ่ายโมงแล้วทอดพระป่าเลยค่ะหลวงพ่อบอกบ่ายโมงทอดพระป่านะคะถวายพระป่าในการนะคะจัดซื้อค่ะลุงบุญในนามของนางสาวดวงดาวแก่นจันนะคะคุณสารัตน์แช่มชื่นค่ะถวายปัจจัย100บาทหุ้มทองหลวงพ่อโตคุณณประพัฒน์นะคะธีราวันรัตน์หุ้มทองหลวงพ่อโต 1,000 บาทคุณพรพิมลทวีทรัพย์และครอบครัวร่วมหุ้มทองหลวงพ่อโต200ค่ะไม่ทันละค่ะคุณพงษ์ฮะไทยคุณทีประวัตินะคะวงจันทร์ร่วมบุญน้ำไฟ100ถวายชำระหนี้ส่ง100บาทหุ้มทองหลวงพ่อโต100สร้างพานอน100คุณวาสนาสัมสัญญะสุวารีนะคะถวายปัจจัยทุกบุญ100คุณวันพวันสิริบุญศรีกรไทยชีวิตโคกระบือปล่อยปลา100บาทร่วมทุกบุญนะคะในนามของคุณวรัยพรยอดธรรม100คุณสุขฟองบำรุงไทย100บาทนางสาวฝนอีก100บาทค่ะเอาล้อมทองก่อนแล้วกันเอาสาธุนะคะทยอยรับของที่ระลึกกันคุณสำเภาร่วมบุญรถบัส100ค่ะในนามของคุณเพ็ญศรีเอาล้อมทองก่อนแล้วกันหลวงพ่อจะล้อมทองแล้วนะคะแจกใบล้อมก็ล้อมไปไม่ได้โอ้ก็เอาติดไฟเลยหลวงพ่อบอกให้จุดไฟแล้วนะคะค่ะก็เรียนเชิญเศรษฐีทองคำทั้งหลายได้ร่วมกันถวายทองคำนะคะร่วมอนุโมทนาบุญกันในวันนี้ดูซิว่าจะได้กี่บาทนะคะก็เป็นบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณเพ็ญศรีแก้วภูค่ะบุญน้ำไฟ100คุณประภาพันธ์เมธเจริญนะคะหุ้มทองพ่อโต100บาทในนามคุณนวลจันทร์จันทร์แก้วค่ะร่วมทุกบุญ100คุณจิรัชยาโนรีและครอบครัวร่วมบุญน้ำไฟ100บาทคุณทัศนีชัยโยธาถวายพระเลี่ยมทอง100บาทและคุณทัศนะชัยโยธาสร้างเมน100ซื้อรถบัส100คุณทวีวันประทีปณถลางและครอบครัวคุณสุวพรพรวิเชียนร่วมทุกบุญ180บาทคุณชุบกิติพันธ์ร่วมทุกบุญ200คุณพรทิพย์เนชเวียงร่วมถวายปัจจัยหุ้มทองหลวงพ่อโต300บาทคุณรุจิพันธ์รัตดิษฐ์ขจรชัยร่วมสร้างเมน200บาทนางสาวณภาพรกาบกลางเด็กชายนันทพัฒน์ฉัตรมงคลร่วมสร้างเมนและหุ้มทองหลวงพ่อโตคุณวนิดาม่วงทิมถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะคุณโอยพรจันกรีร่วมสร้างเมน100คุณทิพาพรอภัยวงศ์และครอบครัวร่วมทุบุญ100บาทจ้ะพี่นาเชิญค่ะค่ะ
ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะตอนนี้ยอดปัจจัยที่ร่วมบุญที่แลนทำแห่งนี้นะคะในการหุ้มทองหลวงพ่อโตเมื่อสักครู่นี้ล่าสุดนั้นเป็นยอด 43,790 บาทใช่ไหมคะตอนนี้ต่อยอดได้อีกแล้วนะคะต่อยอดมาอีก 12,500 บาทรวมเป็น 56,290 บาทค่ะสาธุยังอย่าข้ามขั้นตอนยังพ่อป่ายังนะคะพ่อป่ายังนะคะเดี๋ยวจะค่ะก็หุ้มทองหลวงพ่อโตนะคะท่านใดที่จะร่วมบุญร่วมกุศลกันนะคะไม่แน่นะคะวันนี้อาจจะได้ถึง6หลักเลยทีเดียวนะคะก็มาต่อยอดบุญกันค่ะทำบุญแล้วทำอีกได้ทำแล้วทำอีกได้นะคะครับพ่อป่าเดี๋ยวรอเก่าคำถวายก่อนนะครับยังนะครับแล้วก็ท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ขอให้ท่านเตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอเก่าคำถวายแล้วก็ขอเชิญท่านได้นำเครื่องสังฆทานของท่านแล้วก็เดี๋ยวเราถวายพ่อป่าพร้อมกันเลยนะครับกับสาธุครับเอาแล้วมั่วอีกแล้วไอเรือเนี่ยมามั่วนี่แหละค่ะอย่าลืมนะคะเว้นระยะด้วยนะคะเว้นระยะด้วยเดี๋ยวท่านใดล้อมทองก่อนแล้วค่อยถวายพ่อป่าค่ะตอนนี้นะคะทางช่างก็เตรียมอุปกรณ์ที่จะร่วมล้อมทองแล้วนะคะทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมบุญเว้นระยะเว้นระยะเว้นระยะเหลืออีกนิดเดียวจะจบแล้วโยมค่ะก็ฝากในเรื่องของการเว้นระยะห่างด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่นะคะค่ะยอดทองคำเมื่อสักครู่นี้นะคะยังไม่จบนะคะที่ 56,290 บาทค่ะสาธุค่ะค่อยๆไปนะคะก็ศรัทธาแห่งบุญในการหุ้มทองหลวงพ่อโตวันนี้จากลานธรรมนะคะก็มาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะแล้วตอนนี้ก็จะมีอีกยอดหนึ่งนะคะกำลังนับอยู่นะคะจบแถวนี้แล้วก็หยุดเอาใครจะรีบก็เข้ามานะเดี๋ยวบ่ายโมงก็จบแล้วค่ะตอนนี้หลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมร่วมบุญร่วมกุศลในการหลอมทองกันก่อนเลยนะคะแล้วค่อยกล่าวคำถวายพระป่าถวายสังฆทานกันอีกต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งรีบนะคะในช่วงตรงนั้นนะคะก็ขอโมทนาบุญนะคะกับคุณกับครอบครัวสวัสดีนาคนะคะร่วมบุญดอกบัวทองคำหนึ่งดอกนะคะเสียเวลาแล้วมาเลยค่ะหลวงพ่อบอกเดี๋ยวบ่ายโมงนะคะก็จะค่ะขอโมทนาบุญกับคุณจิรพันธ์ธรรมมารมนะคะร่วมถวายแหวนทองคำหนึ่งวงนะคะแล้วก็ปัจจัยอีก100บาทนะคะก็อุทิศให้คุณแม่นะคะก็โมทนาสาธุท่านใดจะเขียนใบบางสกุลนะคะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะที่จะเขียนใบบางสกุลค่ะขอโมทนาบุญกับคุณวรัตน์พัฒน์นะคะทองอินทำบุญโซลาร์เซลล์200บาทค่าน้ำค่าไฟอีก100บาทนะคะคุณภาวิตาจันอุไรทุกบุญ200บาทคุณวงวัฒน์จันอุไรนะคะพร้อมครอบครัวทุกบุญ200บาทค่ะคุณมานิตประสบพักดีนะคะไหมฮะเสียงบุญเนี่ยดังเลย ขออนุโมทนาบุญนะคะในการสร้างพระนอน100บาทร่วมทุกบุญ100บาทหุ้มทอง100บาทสร้างเมน100บาทน้ำไฟ100บาทโซลาร์เซลล์100บาทถ่ายชีวิตโคกระบือ100บาทแล้วก็รถบัสอีก100บาทรวม800บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะอีก2นาทีอีก2นาทีนะคะค่ะครอบครัวไกลเพิ่มพลนะคะร่วมทุกบุญ100บาทคุณจันเพ็ญวิไลรัตนกุลโซลาร์เซลล์500บาทคุณธัญธรไพศาลธนเลิศนะคะโซลาร์เซลล์50บาทรถบัส50บาทคุณภักชิรานะคะโคศิราร่วมรถบัสถวายวัด100บาทคุณสุนทรีธีรบุตรและครอบครัวน้ำไฟ100บาทค่ะคุณนันทกานะคะนันทภาพินสิรินะคะคุณสมบูรณ์พินสิริสร้างเมน300บาทโคกระบืออีก300บาทคุณนภพรวสัตและครอบครัวโซลาร์เซลล์ 1,000 บาทค่ะคุณวนิดาวัฒโนนะคะสร้างเมน100บาทคุณณภาพรนะคะวสัตและครอบครัวนะคะถ่ายชีวิตโคกระบือ 1,000 บาทคุณพิมพ์ณภา
วาสิการทุกบุญ200บาทสร้างเมน100บาทพระนอนอีก100บาทคุณสุภกิจทิพย์มีและครอบครัวคุณชัยวัฒน์บุญยพานิชสกุลและครอบครัวคุณสวงนะฮะสุทธนิชและนายเสน่ห์นายเสนานะฮะสุวานิชนะฮะคุณพัชวานสุวานิชคุณวิทย์ร่วมหล่อพระ120บาทค่ะค่ะคุณณัฐพัชโชคชัยนะคะหุ้มทองหลวงพ่อโต100บาทคุณพิชนันนะคะสอนมีทองนะคะสอนมีทองและครอบครัวถ่ายชีวิตโคกระบือ200บาทค่ะคุณอิสรีเกียรติพานิชและครอบครัวถ่ายชีวิตโคกระบือ100บาทร่วมทุกบุญนะคะแล้วก็เซลล์เซลล์ด้วย200บาทโดยคุณสุวภูมิและคุณสระรินรัตน์นะคะเนียมฤทธิ์นะคะคุณพันนิดดีคุณรุ่งทิวาชวุฒิโทนะคะร่วมบุญถวายทองคำดอกบัวนะคะคุณชนิดาร่วมบุญโซลาร์เซลล์100บาทถ่ายชีวิตโคกระบือ100บาทแล้วก็สร้างพระนอนที่วัดถ้ำเขาวงอีก100บาทค่ะลำดับต่อไปตอนนี้บ่ายโมงแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อจะทำพิธีในเรื่องของการล้อมทองคำนะคะใส่ทองใส่ทองเลยมาเลยยกถวายทองใช่ไหมล่ะมาเร็วๆกำลังร้อนใส่เลยไม่สับใส่เลยลองมือเอากรอบนั่นแหละไม่ค่อยมือหยอดไปมาค่ะช่วงนี้นะคะก็สายทานบุญนะคะกำลังร่วมกันหลอมทองนะคะกำลังใส่เป็นทองรูปพรรณบ้างทองแท่งบ้างแล้วก็เป็นทองคำที่ได้นำถวายหลวงพ่อไว้สะสมกันมานะคะเป็นวาระแล้วก็กำลังจะทำพิธีหลอมทีละเบ้าละเบ้านะคะในการหลอมทองครั้งนี้ทำเป็นทองแท่งเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องนำไปรีดนะคะช่วยเว้นระยะด้วยนะคะอย่าเข้ามาใกล้นักนะคะเอาสีใสเลยเดี๋ยวให้ห่างโยมจะเว้นระยะเว้นระยะนะเอาปะใส่ให้หมดเลยสาธุสาธุสาธุนะคะมีเศรษฐีบุญนะคะก็ได้นำทองคำมาร่วมหลอมนะคะทั้งครอบครัวเลยนะคะระวังระว่วงระวังร่วงเดี๋ยวนี่เอานี่เอาอีกตรงนี้บางสกุลมาตรงนี้ค่ะพวกเราเดี๋ยวรวมจิตรวมใจหลวงพ่อจะสวดบังสกุลนั่งที่เอานั่งที่ได้นั่งที่ได้เอาหยอดไปเลยวันนี้คงไม่ถึงกิโลอะโยมแต่ว่าอย่างดีหมดยังมีแค่นี้เหรอภาวนาได้สักกิโลไหมไม่มีตอนนี้ไม่มีอันนั้นแบบเขาเรียกฟุกฟุกเดี๋ยวรอเวลาขอบพระได้ยังอ้าวหยอดใส่นู่นเลยมาตีเอาใส่เลยค่ะขณะนี้ท่านเจ้าของบุญนะคะก็ญาติธรรมได้รับเมตตาจากหลวงพ่อให้ได้ใส่เบ้าหลอมด้วยตนเองนะคะในการร่วมหล่อหลอมทองคำในวันนี้วันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำค่ะอย่างที่หลวงพ่อได้แจ้งเรื่องของพิธีเวียนเทียนนะคะในช่วง16นาฬิกาโดยประมาณหลังจากเสร็จพิธีหลอมทองแล้วนะคะห่างกันห่างกันเว้นโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะสำหรับท่านใดจะปักพุ่มเรือผ้าป่าเรียนเชิญได้นะคะซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะได้น้อมถวายผ้าป่าสามัคคีกันเจอไหมได้อ๋อเขายังนับอยู่ใช่ไหมค่ะอนุโมทนาบุญในเรื่องของการจัดสร้างโซลาร์เซลล์นะคะเพื่อช่วยกันใช้พลังงานทางเลือกใหม่นะคะที่หลวงพ่อไพลินท่านมีดำริเพื่อจะสร้างโซลาร์เซลล์ขึ้นภายในวัดสังฆทานแห่งนี้ในนามของคุณสุทธิศักดิ์วิเชษพันธ์ค่ะคุณดวงพรหงตระกูลคุณสมใจใช้ประทุมนะคะร่วมโซลาร์เซลล์200
คุณพิมพ์ประพัฒน์โรจนะสังวรร่วมโซลาร์เซลล์300บาทในนามของคุณชายคุณยายมาลีสุขสิงห์นะคะร่วมบุญและครอบครัวถวายดอกบัวทองคำในนามคุณวนิดาม่วงทีมถวายดอกบัวทองคำอนุโมทนาสาธุคุณสุริยาพรนาคบัวและครอบครัวถวายดอกบัวทองคำหนึ่งดอกค่ะคุณเพชรรัตน์บัวทองจันทร์และครอบครัวถวายปัจจัย200บาทคุณพระสินชัยสาแก้วและคุณแม่นะคะมันดาถวายทองคำหลวงพ่อโตสองสลึงสาธุคุณคำแหวนพรสิงหาคุณธิดาเนตรพรสิงหาคุณสาภูมิพรสิงหานะคะร่วมบุญถวายปัจจัย100บาทหุ้มทองหลวงพ่อโตคุณพิรศักดิ์จันคลาถวายสร้างพระนอน100ไทยชีวิตโคกระบือนะคะร่วมกับทางวัดพระบาทน้ำพุในนามของคุณปลื้มจิตทองทำรง100บาทคุณอสระพองอุดมนะคะแล้วคุณชะสัญชาและครอบครัวร่วมสร้างพานอน100ร่วมบุญไทยชีวิตโคกระบือ100ในนามคุณปราโมทคุณวราพรคุณสมฤดีคุณศรีพรเงาพาสร้างโซลาร์เซลล์100ร่วมบุญกุศลนะคะ100บาทอุทิศบุญให้นะคะในนามของคุณพันเอกภูนทรัพย์มีหลวงพ่อจะไปถวายทองรีบมาเลยครับกำลังเอาเดี๋ยวรอหลวงพ่อหน่อยอ้าวมาแล้วค่ะสาธุหลวงพ่อลงไปข้างล่างใส่แล้วค่ะหลวงพ่อสาธุไปใส่เลยครับไปใส่ท่านนำทองคำมาร่วมบุญนะคะบุญแล้วนะหลวงพ่อโตค่ะทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันไม่เป็นไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเดี๋ยวมาตีเดี๋ยวค่ะขณะนี้นะคะเราก็จะได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการถวายทองคำค่ะน้ำหนักเท่าไหร่คะเดี๋ยวพี่มันส่งไปหาข้อมูลมาให้นะคะเอาพระสงฆ์แล้วก็อยู่นิ่งไม่ได้ก็อยากได้บุญด้วยก็ถวายทองคำ4บาทอนุโมทนากับท่านด้วยนะสาธุโอ้อนุโมทนาสาธุก็ได้ใส่เบ้าหล่อหลอมด้วยมือของท่านเองนะคะสำหรับท่านที่มาร่วมบุญในวันนี้แค่ในนามของพันเอกภูนทรัพย์บุญอนันต์บุญนันนะคะคุณบุญพิสุทธิ์บุญนันแพทย์หญิงสุภาวรรณบุญนันนะคะร่วมบุญค่ะร่วมบุญ100บาทเดี๋ยวต่อไปเราก็จะได้ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับหลวงพ่อนะคะพระคุณเจ้าได้ถวายทองคำน้ำหนัก4บาทสาธุโหเป็นอัศจรรย์นะครับพี่นาถค่ะเอาเสร็จแล้วเนี่ยล้อมใหม่ไม่เป็นไรค่ะพอดีหลวงพ่อท่านโทรมาบอกแล้วแต่ลืมโอ้สาธุอ้าวใส่ไปเลยใส่ไปค่ะหลวงพ่อจากวัดนครอินทร์นะคะจังหวัดนนทบุรีอ้าวนั่นโอ้สาธุค่ะโอ้ใช่เหรอโอ้เอาโยมเว้นระยะยายระยะเว้นระยะไม่ใช่กระทบกระทบไม่ใช่นะค่ะถวายดอกบัวทองคำนะคะ2ดอกค่ะในนามของคุณทองม้วนและครอบครัวคุณทัศนีและครอบครัวอนุโมทนานะคะคุณพ่อศรีกันหานนท์ใส่ทองแล้ว4บาทแล้วพ่อครับนี่ครับค่ะสาธุค่ะคุณพ่อศรีกันหานนท์และครอบครัวถวายแหวนทอง1สลึงคุณพรรัตน์กรพิสิทธิ์และครอบครัวนะคะร่วมปัจจัย100นายแพทย์สมชายปิยพินผลเอี่ยมเอกนะคะถวายทองถวายปัจจัยค่ะร่วมจัดซื้อทองคำ 1,670 บาทสาธุคุณพ่อศรีคุณแม่อรุณคุณยาดาวดีกันหาโนนนะคะคุณกองแก้วอาจอำนวยร้านห้างหุ้นส่วนจำกัดวิชิตการยาง
ค่ะร่วมบุญนะคะถวายทองครึ่งสลึงและปัจจัยอีก 4,000 บาทสาธุคุณอรุณีเฉลียงหงนะคะและครอบครัวคุณพักจิตอาจสารีกรร่วมบุญถวายทองคำ1ชิ้นค่ะถวายปัจจัยพานครูนะคะ900บาทอนุโมทนาคณะกัลยาณมิตรร่วมบุญทองคำครึ่งสลึงค่ะในนามตัวแทนคุณพักจิราเดี๋ยวรอหลวงพ่อรอฟังผลว่าจะได้สักกี่โลไหมค่ะเดี๋ยวกำลังรอเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้ประกาศน้ำหนักทองคำวันนี้ว่าคิดว่าน่ากิโลหนึ่งกิโลก็ทองคำนะคะตอนนี้ยอดทองคำได้ทั้งสิ้นในปัจจัยนะคะสำหรับวันนี้83,350 บาทค่ะสาธุอันนี้ปัจจัยที่ลานธรรมตรงนี้ท่านใดที่จะต่อยอดบุญให้ครบ6หลักนะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะตอนนี้หลวงพ่อท่านรอรับสายบุญแห่งทองคำอยู่นะคะเอาตอนนี้กำลังเทใส่เบ้าถ้าเต็มเบ้าก็1กิโลครึ่งเบ้าก็ประมาณครึ่งกิโลใส่ขันหลวงพ่อเลยใส่ใครจะมีมาต่อยอดเป็นต้มหูจะใส่สองข้างก็ขอหนึ่งข้างไม่น่าเกลียดแล้วเพราะตัวนี้เป็นแฟชั่นค่ะตอนนี้มีญาติธรรมเรานะคะได้มาร่วมต่อยอดบุญกันนะคะว่าจะให้ได้ถึง6หลักเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อตอนนี้ได้ 83,350 บาทแล้วอีกไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะสำหรับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็เป็นดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการหุ้มทองหลวงพ่อโตสานต่อโดยพระเดชพระคุณพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนวันนี้ท่านก็มารับสายทานบุญด้วยตัวของท่านเองนะคะก็บุญนั้นสำเร็จจริงๆตอนนี้ทองคำนะคะที่ได้สละกันมานั้นได้1ก้อนแล้วแต่น้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะคะแต่ปัจจัยก็ไม่ยอมแพ้เลยทีเดียวนะคะเรียนเชิญท่านใดจะต่อยอดบุญเรียนเชิญเลยนะคะต่อยอดบุญทองคำนะคะแล้วก็หลวงพ่อก็มีเหรียญที่ระลึกให้ด้วยนะคะเป็นสิริมงคลนะคะท่านใดทำแล้วทำอีกได้นะคะทำได้ทำอีกทำแล้วทำอีกได้ต่อยอดกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเบ็ดเสร็จแล้วจะได้ถึง6หลักหรือเปล่านะคะสำหรับปัจจัยลานธรรมวันนี้นะคะเอาแล้วก็เตรียมตัวถวายพระป่าพระป่าอะไรเนี่ยป่ารถบัสเอาธรรมะร่วมด้วยช่วยกัน 100,000 บาทมีแต่ตัวเลขตัวเงินยังไม่มีทำบุญลมก็ได้ลมรถบัสไปออกงานแล้วนะคะก็พาคณะสงฆ์วาสุกบาสิกาไปร่วมงานบุญกันค่ะค่ะในนามคณะกัลยาณมิตรนะคะร่วมถวายทองครึ่งสลึงค่ะในนามของตัวแทนถวายคุณพักจิราอาสาริกรคุณยุภาพรอังสุศรีวงศ์คุณสุริยพรนาคบัวนะคะโมทนาสาธุค่ะคุณสะอิ้งสถิตเสมากุลโซลาเซลล์500บาทคุณกุลนิตสถิตเสมากุลนะคะร่วมบุญโซลาเซลล์100คุณเบญจพรบริพันธ์โซลาร์เซลล์100น้ำไฟ100ถ่ายชีวิตโคกระบือ100คุณสมยศแซ่อุ่ยนะคะคุณปราณีแซ่อุ่ยแล้วครอบครัวร่วมบุญทองคำ1เส้นค่ะกรอบพระ3กรอบน้ำหนักทั้งสิ้นนะคะประมาณบาทกว่าสาธุคุณจำเรียงแก้วพลอยแล้วครอบครัวร่วมบุญโซลาร์เซลล์500บาทอนุโมทนาบุญกับเศรษฐีบุญนะคะในนามคุณสมบูรณ์สารีมนโซลาร์เซลล์100คุณกมลพันธ์รังระเรื่องสี่องค์อีกสี่รูปไอ้สี่องค์หมดแล้วก็แล้วกันมาแล้วงวดหน้าค่อยมารับแจกเอาเดี๋ยวฟังผลน่าจะ1กิโลดูท่าแล้วแต่ว่าต้องเอาไปสกัดอีกนะเพราะทองไม่บริสุทธิ์ต้องสกัดอีกน้ำหนักก็จะน้อยลงไปหน่อยเพราะว่าจะมีพวกเงินพวกอะไรผสมอยู่เพราะทองรูปพรรณก็จะมีส่วนผสมอะไรเอาเหลืออีก3ชักช้าไม่ได้นะ
ไม่ต้องวิ่งมาแล้วเหลือองค์เดียวมีการช่วงชิงกันเกิดขึ้นบุญใครก็บุญคนนั้นนะคะอ้าวเดี๋ยวช่างน้ำหนักอันนี้คุณแผนโอ้โอ้มานิยมไม่ถึงโลพุทธใช่ใช่หนูดูทรงรู้เลยอันนี้พุทธคุณเมตตามานิยมพี่ณดีเปล่าคุณกมลพันธ์ลังระรื่นนะคะโดมสร้างพานนอน100สร้างเมน100โซล่าเซลล์100ขาดเท่าไหร่ใช่โชคดีมากเห็นป่ะเอาขาดอีก3บาทเงินสดเท่าไหร่เงินสดตะกี้เนี่ยรวมเงินสดไปด้วยพี่หน้าตะกี้เงินสดเท่าไหร่3บาทป่ะมีเพิ่มมั้ยเนี่ยเงินสดปัจจัยนะคะปัจจัยยอดที่แจ้งไว้นะคะ 83,350 บาทนะคะใครจะต่อยอดบุญยังขาดอีก 16,650 บาทจะครบ 100,000 ค่ะสำหรับวันนี้ที่การทำ 100,000 บาท100,000ได้กี่บาท4บาทประมาณเจ้าค่ะต่อยอดบุญใช่ไหมคะต่อที่หลวงพ่อเลยค่ะเอาขันอ๋อเราได้แล้ว3บาท 80,000 ครบแล้วพอดี1กิโลกว่านิดอ๋อตอนนี้ได้เท่าไหร่เจ้าคะหลวงพ่อ 963.3 ขาดประมาณ3บาทเอาใครมี3บาทขอ3บาทใครหลวงพ่อไม่ได้ขอเศษตังค์3บาทนะคะทอง3บาทใครมีตรงนี้จะต่อยอดทองคำที่กำลังหลอมเนี่ยนะคะตอนนี้ได้เกือบกิโลแล้วค่ะ3บาทเองค่ะนะคะไม่ต้องล้วงเศษตังค์ก้นกระเป๋านะคะขอดูตามข้อมือตามต้มหูหรือว่าพิจารณาตัวเองเป็นภาระหมดเลยค่ะถวายหลวงพ่อไม่เป็นภาระเลยนะคะเป็นบุญทั้งนั้นมาจะนับ1 2 3แล้วก็ปิดรายการถ้าใครจะมาสมทบหรือว่ามาเติมไม่เต็มก็เติมได้ต่อไปก็จะเริ่มหลวงพ่อจะนับยังเจ้าคะนับอะไรจะนับ1 2 3ยังเจ้าคะยังเอ้าเดี๋ยวเรามีเวลา3วินาทีต่อยอดบุญให้ได้100,000 บาทเรียนเชิญค่ะกับหลวงพ่อเลยนะคะตอนนี้หลวงพ่อให้เวลา3วินาทีได้3นาทีนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะท่านใดจะต่อยอดบุญมีผู้มาต่อยอดบุญกันแล้วนะคะ5บาท10บาทได้หมดเลยค่ะการต่อยอดนั้นก็คือทำอะไรที่เป็นบุญสูงสุดจริงๆนะคะแล้วก็ทองคำด้วยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะเอาญาติโยมตั้งใจถวายพระป่าเอาต่อได้เรื่อยๆแล้วก็ถวายพระป่าใครต่อยอดจะทำอะไรได้จะได้เป็นยอดยอดของยอดจะได้หลวงพ่อโตเหลืออีกนิดเดียวนะแต่มาบอกแล้วถ้าหลวงพ่อโตเต็มแล้วก็ไม่รับบริจาคแล้วนะไม่รับบริจาคทองแต่รับบริจาคเงินปัจจัยเพราะว่าปัจจัยไปซื้อทองคำแล้วถ้ารับทองคำมาแล้วเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวหาว่าเจ้าวาดอมทองอีกมีไม่อมหรอกมีก็ทำหมดเลยโยมจะได้เห็นว่าทำจริงๆนะที่หลวงพ่อโตคืบหน้าเพราะอะไรเพราะตมาได้ทองมาแล้วไม่สะสมนะไม่เก็บเป็น2กิโล3กิโลอย่างวันเนี้ยพรุ่งนี้ก็ไปสกัดเป็นทองบริสุทธิ์นะจากกิโลนี่จะไม่ถึงกิโลนะฉะนั้นถ้าเราทำกิโลนึงสกัดแล้วจะไม่ถึงกิโลต้องเผื่อไว้หน่อยถึงจะได้กิโลพอเสร็จแล้วก็ไปรีดเป็นแผ่นบางๆเหมือนแผ่นสังกะสีแต่มีความหนาแล้วก็มาเชื่อมแต่ละชิ้นแล้วก็จะเขียนไว้ว่ามาฆบูชาวันที่26กุมภาพันธ์2564นะหลวงพ่อโตได้1กิโลความยาวแค่นี้ญาติโยมมากราบก็จะเห็นว่าเมื่อมาฆที่แล้วนี้ได้ทอง
รับบริจาคที่ลานธรรมประมาณนะเกือบ1กิโลนะเกือบ1กิโลอ้าวทําทําครับเชิญเลยครับท่านที่จะต่อยอดนะครับยังมีเวลาอีกนิดนะครับครับขอเชิญนะครับญาติโยมที่ฟังหรือว่าได้ชมทางบ้านนะก็ถ้าไม่ทันก็ยังมีโอกาสงวดหน้าบริจาคได้เราก็จะหลอมทุกวันสำคัญนะวิสาขะมาฆะอาสาหะวันออกพรรษาวันเกิดนะวันบูชาครูก็จะหลอมทองนะคิดว่าเหลืออีกไม่มากแล้วก็จะได้จบภารกิจงานที่หลวงพ่อสนองท่านตั้งใจไว้20กว่าปีแล้วหลวงพ่อโตทำมาเนี่ยก็จะให้เสร็จสมัยเรานี่แหละจะได้มีความชื่นอกชื่นใจมีปิติในการที่เรานั่นได้ทำทองหลวงพ่อโตจะหมดแล้วของแจกหมดแล้วไม่เป็นไรงวดหน้าสาธุสวัสดีตมาจะนับแล้วนะ1ถ้า3แล้วก็เดี๋ยวได้ทอดพระป่ากันญาติโยมจะได้ไปทำภารกิจมาค่ะขณะนี้นาทีทองนะคะใครที่มีความประสงค์จะต่อยอดเรียนเชิญได้อย่าแขวะน้องดิค่ะยอดทองคำเอา2ทองแล้วหลวงพ่อนับถอยหลังแล้วนะคะอีกแต่ว่านะฮะตรงนี้เตรียมตัวถวายพระป่าค่ะค่ะตอนนี้ยอดปัจจัยนะเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านเลยแล้วก็ไม่เอาแล้วค่ะปัจจัยทั้งสิ้นตอนนี้นะคะ 107,00080บาทค่ะสาธุเกินกิโลยังไม่จบนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวมียอดต่อยอดก้นขันนี่อีกนะคะเดี๋ยวจะต่ออีกทีหนึ่งนะคะโยมเตรียมตัวใครมีพุ่มพระป่าใครจะมาถวายพระป่าก็ใครจะติดพุ่มก็ติดใครไม่ติดก็อธิษฐานโมทนาในใจครับก้าวคำ3จบหมดเวลาครับครับลำดับต่อไปเราก็จะได้มากล่าวคำถวายพระป่าพร้อมๆกันนะครับวันสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็เดี๋ยวกล่าวคำถวายไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวพอถวายพระป่าเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านถวายแด่หลวงพ่อได้นะครับ ไม่เป็นไรครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตปังสุกูลจีวลานิสังฆทานานิสัปริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสุกุลจีวรานิสังฆทานานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าปังสกุลจีวรและเครื่องสังฆทานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์
ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุลจีวรและเครื่องสังฆทานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุเอามาเรือเชิญครับเชิญเรือพระป่านะครับถวายเรือแล้วก็ไปซื้อรถถวายพระป่าก่อนนะครับเดี๋ยวสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานให้ตามติดต่อไปได้เลยนะครับรถเราซื้อแล้วแล้วก็ใช้งานได้แล้วอันนี้ญาติโยมบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมต้องซื้อรถเพราะรถบัสของวัดนี่ใช้งานตลอดแต่ว่ามันเก่าตั้งแต่สมัยหลวงพ่อสนองอ้าวสาธุสาธุเอามาอีกลำหนึ่งนะคะเศรษฐีเรือบุญเชิญค่ะเดี๋ยวไฟนับเวลาไปงานกฐินพระป่าทีก็สงสารคนที่ไปโยมบางทีไปไม่ถึงบางทีไปถึงกลับไม่ถึงเรือพันิพานนะคะมันก็เสียความตั้งใจดังนั้นปีนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะหายานพาหนะใหม่สาธุอนุโมทามิค่ะอีกหนึ่งลำนะคะเอายกไปคืนเขาด้วยสิเรือพันิพานพี่ต้อมช่วยอนุโมทนานะคะรถบัสวัดมันมีหลายคันโยมแต่ว่ามันแก่แล้วมือก็ไม่ไหวแล้วอ่ะสาธุมันชราภาพปลดระวางได้แล้วเอาเดี๋ยวนับเลยสาธุอันนี้เป็นเรือบรรทุกรถอันนี้ทองคำอย่าไปยุ่งกับเขาทองคำนับเลยพี่เรือซื้อรถเรือซื้อรถรถละอะไรเรือละลำโอกระบือค่ะอนุโมทนาบุญกับเศรษฐีนะคะบุญทั้งหลายไปด้านหลังค่ะค่ะข้างบนค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะเข้าถวายสังฆทานกันค่ะต่อแถวเว้นระยะห่างนะคะค่ะก็เป็นอะไรที่ปิติใจกันไม่ได้หยุดได้ย้อนเลยกันทีเดียวนะคะวันนี้อิ่มบุญนะคะก็ขอแจ้งยอดปัจจัยทองคำนะคะต่อยอดบุญกันแล้วต่อยอดบุญกันอีกนะคะอย่างที่หลวงพ่อบอกว่านะคะทำอะไรก็จะเป็นยอดสุดเลยนะคะตอนนี้ได้ทั้งสิ้น 118,580 บาทค่ะสาธุนะคะอันนี้เป็นปัจจัยที่ถวายตรงหลวงพ่อแล้วก็ตรงลานธรรมตรงนี้ส่วนที่เป็นผ้าป่าทองคำนั้นยังไม่ได้นับนะคะแล้วก็ที่เป็นทองคำหล่อเมื่อสักครู่นี้ได้ทั้งสิ้นนะคะ 963.3 ค่ะก็อีก3บาทได้ครบกิโลนะคะสาธุค่ะประเทศไทยนิยมถ้าทุกคนฉละคนละบาทเดียวนะโครงการอะไรๆทุกอย่างเนี่ยสำเร็จเลยโยมถ้าทุกคนบริจาคคนละบาทไม่ต้องมากเลยโยมนะแต่นี่สำคัญนะพวกเราไม่ค่อยได้สนใจกันนะคิดว่าเอ๊ะบาทนึง5บาท10บาท20บาทไม่มีความสำคัญสำคัญนะโยมอย่างหลวงพ่อเจ้าคุณอนุกฏท่านเปิดรับบริจาคนะครั้งละ9บาทเนี่ยปรากฏว่ามีโยมกดไป17 ล้านครั้งโยมคิดเอา9คูณได้เท่าไหร่อันนี้เป็นการทำทานอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวนี้สะดวกสบายโยมอาตมาก็ยังแปลกใจนะบางคนทำบุญทุกวันวันละบาทเข้าบัญชีนะแต่แรกอาตมาคิดว่าดอกทำไมมันน้อยแต่ปรากฏว่าโยมบริจาคแต่ทำทุกวันวันละบาทนะอันนี้ก็ถือว่าได้ทำบุญทุกวันนะมากน้อยก็แล้วแต่ก็ได้ทำ
นะแล้วเดี๋ยวมันมีพระป่าทองคำอีกเรือนึงเดี๋ยวมารวมกันนะแล้วก็โยมละเอียดอําแบ๋วนะถึงเป็นโยมเก่าแก่ของวัดเนี่ยบริจาคมาอีก 100,000 เพื่อซื้อรถบัสสาธุดร.มานิชนะจำนามสกุลไม่ได้ก็บริจาคมาอีก 100,000 นะก็หลายแสนอยู่แต่ว่าทั้งหมดน่ะมัน2.4 ล้านนะคันละ1.2 ล้านนะต่อเข้าแล้วที่แรกเขาคิดบัตรละ1.4 ล้านแต่นี่ยามนี่ก็รู้ว่าธุรกิจมันฝืดเคืองนะเขาก็ลดราคาให้เราแล้วคิดว่าเมื่อเหตุการณ์นะปกติแล้วก็จะนำญาติโยมนะไปปฏิบัติธรรมนะเสาร์อาทิตย์ตามสาขาเรามีรถบัสที่จะพาเราไปถึงจุดมุ่งหมายได้แล้วนะก็จะจัดเป็นพระป่าปฏิบัติธรรมไปช่วยตามสาขาต่างๆแต่เผอิญโควิดมาซะนะโอกาสนั้นก็ต้องรอไปก่อนนะมรณาทุกคนเอาญาติโยมเอาดูอันนั้นหน่อยประชาใครยังไม่เคยเห็นหนังสือรวมเล่มธรรมะสว่างใจหลวงพ่อสนองนะมาดูได้เป็นหนังสือที่มีความสวยงามหนักด้วยใครอยากได้ก็เอาไปบูชาได้นะเป็นรูปสวยงามนะเป็นรูปสวยงามรูปสวยๆก็เก่าๆทั้งนั้นแหละนะรวมเล่มไว้หนักประมาณ5 กิโลแล้วมีกล่องใสด้วยนะจะเป็นของฝันหรือของกำนันอะไรก็แล้วแต่นะเอาไปให้ญาติโยมนะผู้ที่มีความสนใจหรือว่าศรัทธาในองค์หลวงพ่อสนองเนี่ยนะใครอยากได้มาดูได้นะอันนี้เป็นแค่เพียงบางส่วนนะเสร็จแล้วจะเป็นกล่องนี้หิ้วได้หิ้วดิเมื่อวานหนักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอนับปัจจัยทั้งสองอย่างหลวงพ่อจะกลับเลยครับค่ะก็ขอโมทนาสาธุกับคุณสมคเนศนะคะพงเผ่าทองถวายกรอบพระทองคำ1 องค์นะคะมีน้ำหนัก2 สลึงค่ะโมทนาสาธุนะคะค่ะขอโมทนาบุญกับคุณพันนิกานะคะนภัทนะคะร่วมบุญนะคะน้ำข้าวไฟพุ่มทองหลวงพ่อโตแล้วก็สร้างเมนเผาศพนะคะแล้วก็รวมทุกบุญด้วยนะคะรวมทั้งสิ้น280 บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะคุณจามีกรรอดพวงนะคะคุณพันวริศธนสถิตนะคะร่วมบุญสร้างถ่ายชีวิตโคกระบือ100 บาทคุณวราวิทย์นะคะวชิรวิทย์ภาคินนะคะทุกบุญ400 บาทค่ะคุณสมเจตนะคุณสมเจตประสีทองคุณประดับประสีทองและคุณณภัสรานะคะประสีทองร่วมบุญหลวงพ่อโตหุ้มทองหลวงพ่อโต200 บาทคุณปัญญานวรัตน์โซลาร์เซลล์500 บาทนะคะคุณวารีเทพสวงศ์แล้วก็คุณอมรเทพสวงศ์นะคะและครอบครัวร่วมบุญหล่อพระหุ้มทองหลวงพ่อโต400 บาทนะคะแล้วก็โซลาร์เซลล์100 บาทนะคะคุณธิดาศิลบรรจงนะคะถ่ายชีวิตโคกระบือ100 บาทคุณจารุวรรณสุภวงศ์สิริกุลนะคะโซลาร์เซลล์1,000 บาทค่ะคุณศรีนาถวิไรจิตนะคะร่วมบุญสร้างเมน100 บาทถ่ายชีวิตโคกระบือ100 บาทโซลาร์เซลล์100 บาทค่าน้ำค่าไฟ100 บาทรวม400 บาทนะคะคุณยุพินนะคะดอนจ้ำนะคะร่วมทุกบุญ100 บาทค่าน้ำค่าไฟ200 บาทนะคะคุณพันเพนพิมนะคะมนศิลป์คุณแพรทองสิงห์นะคะสิงห์อะไรเนี่ยนะคะสิงห์ตีบนะคะคุณคณิศสอนบุญชิตและลูกๆนะคะร่วมบุญทุกๆบุญ200 บาทคุณปราณีบุญจันทร์นะคะสร้างหนังสือธรรมะหลวงพ่อสนอง100 บาทหลวงพ่อโต100 บาทโซลาร์เซลล์100 บาทค่ะค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะขณะที่รอยอดบุญนะคะจะปิดยอดบุญในส่วนของปัจจัยนะทองคำจาก
เรือพระป่านะคะทั้งพุ่มพระป่าที่เป็นรถบัสปรับอากาศแล้วก็ทองคำด้วยนะคะค่ะก็ขอโมทนาบุญกับคุณคมคุณเพชรดีนะคะก็มีทำบุญมาหลายๆอย่างเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ได้ระบุยอดบุญมานะคะแต่ก็บุญนั้นสำเร็จแล้วนะคะคุณณฤชนนะคะสุขประเสริฐคุณณัฐพิมลวงศ์เศรษฐานะคะร่วมบุญทุกบุญ200บาทค่ะคุณอมรเศรษฐ์นะคะเจริญสันติธรรมหลอมทอง 1,000 บาทนะคะนาวาเอกนิรันดร์หล่อสุวรรณนะคะโคกระบือ100บาทโซลาร์เซลล์100บาทสร้างเมน100บาทพระนอน100บาทรถบัส100บาทรวม500บาทคุณพิมพ์ประพัดนะคะโรจนสังวรนะคะถอมทองคำนะคะ500บาทค่ะคุณยายสมศรีบุญชื่นนะคะถ่ายชีวิตโคกระบือ200บาทน้ำไฟอีก100บาทคุณสุธิราทั่วประโคนนะคะร่วมบุญรถบัส100บาทคุณศรีวิไลเนียมประเสริฐทุกบุญ100บาทคุณจิรันธนินเจริญสันติธรรมนะคะหล่อทองคำนะคะหล่อทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโต 1,000 บาทค่ะคุณแม่ชวันรัตน์โชติพงศ์วิวัฒนะคะถ่ายชีวิตโคกระบือ100บาทหล่อทองอีก100บาทคุณเจริญสุขสมัยหลวงพ่อโตนะคะหุ้มทองหลวงพ่อโต500บาทคุณสุนันท์พริกใหญ่และครอบครัวโซลาร์เซลล์100บาทโคกระบือ100บาทคุณสายทิพย์พรสุวรรณสิริร่วมถ่ายชีวิตโคกระบือไม่ได้ระบุปัจจัยมานะคะคุณพัชรีรัตน์บุญการนนท์นะคะโซลาร์เซลล์100บาทคุณพิมพิชชาชัยสายันนะคะเด็กหญิงปิยชาติฉิมพรัตน์นะคะเด็กหญิงพิมพ์ชยาแล้วก็เด็กหญิงปรดาฉิมพรัตน์นะคะร่วมบุญหลวงพ่อโต600บาทค่ะคุณหนูพินกองรีนะคะทุกบุญแล้วก็โซลาร์เซลล์100บาทคุณวริษฐานะคะพระนาคีตนะคะร่วมทุกบุญ100บาทโคกระบือ100บาททุ่มทอง100บาทพระนอน100บาทสร้างเมน100บาทโซลาร์เซลล์100บาททุกบุญอีก100บาทรวม700บาทคุณอมรเศรษฐ์เจริญสันติธรรมนะคะโซลาร์เซลล์100บาทค่ะหยุดประกาศสาธุค่ะตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลในวันนี้บังสกุลให้แก่ผู้ที่ลงรับไปแล้วผู้ที่มีพระคุณต่อเราบางคนที่เขียนชื่อมาก็อยู่ในขันไม่เขียนชื่อก็ไม่เป็นไรเมื่อบางสกุลแล้วญาติโยมก็เอ่ยชื่อในใจนะแต่เป็นบิดามารดาของเราผู้มีพระคุณของเราหรือว่าสัมภเวสีตัวเทพยดาต่างๆก็ให้มาอนุโมทนาในบุญครั้งนี้ของเราที่เราได้ร่วมกันให้สำเร็จล่วงไปด้วยความศรัทธาของเรา อานิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุอันนี้บางสกุลตายเดี๋ยวจะบางสกุลเป็นคนที่มีชีวิตอยู่จะได้พิจารณาในการที่พระบางสกุลอะจีรังวัดแต่ยางกายโยกายนี้มันไม่นานนอปัตตวิงอาทิเสสติจะนอนทับซึ่งแผ่นดินจุดโทอาเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากอานบุคคลทิ้งเสียแล้วนิราทังวักขริงครังเรากลับว่าท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์สาธุกวดน้ำอุทิศอีกครั้งหนึ่งยะถาให้คนตายสปีให้คนเป็นนะยะถาแล้วก็อุทิศเอ่ยชื่อไปสปีก็ให้ตัวเราเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองให้มีอายุวันนาสุขภะละธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติปัจจากทุกโศกโรคภัยยะถาวริวหาปุลาปาริปุเรนติสาขะังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปัจจิตังตุมหัง
ก็อิทธาพลที่ท่านปรารถนาแล้วต่างใจแล้วคิปปะเมวะสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปูเรนตุสังขปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติละโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุความจันไหลทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพะรังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนีแลเตอัทรัตตาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิโลนห้าพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินพระวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีอาจจะประกาศยอดก่อนเลยไหมเดี๋ยวจะแผ่เมตตาได้ยอดมาไหมเอายอดอะไรที่เสร็จแล้วก็ประกาศก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยแผ่เมตตานะครับเอารถบัสเท่าไหร่ค่ะพุ่มพระป่าที่สร้างรถบัสนะคะได้ 45,220 บาทค่ะสาธุเอาบวกของโยมละเอียดอําแววอีก 100,000 ค่ะหลวงพ่ออีก 100,000 นึงทําไมอีก 100,000 ก็เป็น 240,000 245,220 บาทเจ้าค่ะสาธุสาธุได้50ถ้าคนนั่งเฉยไม่ได้อะไรเลยใครก็ทำบุญแล้วเราก็สาธุดีแล้วอนุโมทนาด้วยคือใจเราเป็นบุญไงใจเราเป็นกุศลถ้าใจเฉยๆนะคือไม่ได้อะไรเลยอ้าวทองคำอีกเท่าไหร่เรือพระป่าทองคำของเก่ามันแสนกว่าก็แสดงว่าคนก็ไม่น้อยนะเจ้าค่ะยอดเดิมนะคะ 118,580 บาทเจ้าค่ะเดี๋ยวจะนับของที่พุ่มเพิ่มเติมอีกเจ้าค่ะจะดูว่าสรุปแล้วได้เท่าไหร่เจ้าค่ะถ้าปกติแล้วเนี่ยโยมจะเต็มลานธรรมนะถ้าไม่มีไอ้โควิดอะไรเนี่ยแต่ว่าคนก็ยังมีศรัทธาในการที่จะบำรุงพุทธศาสนาก็อย่างที่ว่านะใครทำใครได้แล้วก็ต้องไม่ต้องไปถามใครหรอกว่าจะไปอยู่ที่ไหนไปแล้วทำบุญแล้วก็ไปอยู่นู่นสวรรค์ชั้นฟ้านู่นวิมานชั้นยอดเนี่ย
ไปที่สูงไม่ไปที่ต่ำหรอกเพราะจิตใจเรามันสูงนะนั้นคนเรามันสูงไม่ใช่สูงที่ร่างกายมันสูงที่จิตใจของเราไม่ใช่สูงในฐานะมันอยู่ที่ใจเรายกระดับขึ้นหรือเปล่านั้นจิตใจเนี่ยมันเหมือนกันหมดอะโยมมันมีทั้งเลวมีทั้งสารพัดเหมือนกันดีก็มีไม่ดีก็มีจิตริษยาอาฆาตพยาบาทตาร้อนอิจฉาเขาคนที่มีอคติคนไหนก็ทำบุญก็แทนที่จะอนุโมทนาเขาก็โอ้ยอวดมั่งอวดรวยนั่นเป็นบาปไปอีกแล้วไปอิจฉาเขาแล้วทำบุญก็ต้องมาประกาศประกาศเพื่ออะไรบางคนก็บอกไม่ต้องประกาศหรอกนะประกาศให้คนอื่นเขาได้อนุโมทนากับบุญของเราไงโยมอันนี้บางคนไม่เข้าใจว่าทำบุญแล้วไม่ต้องประกาศชื่อฉันแล้วนะอ้าวก็เท่าว่าเราปิดบุญของเราคือไม่ก็ไม่ให้คนอื่นมายุ่งเกี่ยวเลยลักษณะแบบนั้นเหมือนโยมบอกว่าเอาหลวงพ่อโยมจะเป็นเจ้าภาพสร้างนี่คนเดียวเอาบอกสร้างก็ได้แต่ทำไมเราไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นเขามีส่วนบุญกับเราด้วยล่ะเราจะไปขี้เหนียวบุญทำไมเห็นไหมบุญนี่ไม่ใช่ของเราเป็นของทุกคนเขาถึงจะเข้าใจคือบางคนโยมบางคนก็เกรงใจนะไม่อยากจะให้คนอื่นเขาได้เหมือนกับต้องเดือดร้อนอะไรประเภทนั้นน่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่เราบอกแล้วใครจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่เรามีหน้าที่บอกคือถ้าเราบอกไปเลยเนี่ยเมื่อเราไปสวยวิมุตติสูงเราอยู่วิมานชั้นฟ้าแล้วเนี่ยเราไม่บอกใครเราก็อยู่คนเดียวเลยเมื่อเราอยู่ตึกคอนโดชั้นสูงอ่ะใครจะมาคุยกับเราอ่ะเรามันอยู่สูงแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกทุกคนเนี่ยเราก็มีบริวารมีข้าทาสมีบริวารมีคนรับใช้อันนี้ไปเสวยสุขอยู่คนเดียวเหงาเนี่ยไม่มีเพื่อนคุยใช่ไหมต้องเข้าใจอย่างนั้นทุกอย่างมันเป็นบุญหมดนะโยมบุญที่กายด้วยวาจาด้วยใจของเราเนี่ยมันได้นั่นแหละอ้าวประกาศเจ้าค่ะสำหรับพุ่มพระป่าจากเรือบุญนะคะในการพุ่มทองหลวงพ่อโตเพิ่มเติมมาอีก 29,140 บาทรวมยอดเดิมแล้วตอนนี้ยอดนะคะปัจจัยของทองคำทั้งหมดได้ทั้งสิ้น 147,730 บาทเจ้าค่ะสาธุอ้าวขาดอีก 3,000 ขาดสามวาระสุดท้าย 3,000 วาระสุดท้ายจะได้ครบ 150,000 ใช่ไหมเจ้าคะหลวงพ่อใช่เอาใส่สิใครใส่เอาขันให้หลวงพ่อเอาใครจะมาต่อให้ 3,000 อยู่ที่ในการทำนี่ 3,000 จะหาเงินเนี่ยค่ะมีใส่ก้นบาทแล้วใครจะต่อยอดบุญอีก 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะอันนี้หลวงพ่อบอกเองเลยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะคนละเท่าไหร่ค่ะคนละ5บาทคนละ10บาท5บาท10บาทได้เลยนะคะได้เลยนะคะนับเลยให้ได้ครบเนี่ยเอาขาดอีกเท่าไหร่ 3,000 เท่านั้นโอ้ย 3,000 จริงๆอาตมาทำเองก็ได้ 3,000 เนี่ยเงินแค่นี้เราทำบุญให้สนุกจะไปแทงหวยรวยเวอร์แทงโปไม่เอาแค่นี้แหละไม่เป็นไรเราหมดตัวไปเลยเดี๋ยวกลับบ้านได้มากกว่านี้อีกสาธุได้สงสัยเกิน 3,000 อะเนี่ยเกินไม่เอานะเนี่ยไม่ต่อโอ้โมทนาสาธุสาธุสาธุค่ะเนี่ยโยมคนเดียวพันกันแล้วเนี่ยค่ะสาธุเจ้าค่ะขันสุดท้ายนะเจ้าค่ะหลวงพ่อขันนี้เดี๋ยวสุดท้ายแล้วไม่เอาขันเดียวนะจะต่อเท่าไหร่ได้หมดเลยนะเจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวก็นับทำได้หมดนะโยมทำต่อไปต่อไปจะได้อะไรยอดยอดเป็นยอดหญิงเป็นยอดชายเป็นยอดบุญ
เนี่ยโยมคนเดียว 3,000 แล้วเนี่ยโอ้โหจริงๆไม่ต้องไปออกใครเลยโยมคนเดียวเนี่ยเออโยมไม่ยอมให้ 4,000 เลยโอ้เกิดแล้วเนี่ยโยมอะไรเนี่ยที่มีชื่ออยู่เนี่ยอ้าวเดี๋ยวลองดูยอดอีกทีนึงนะคะเป็นอะไรที่ขนลุกเลยนะคะเรียกว่าปิติใจจริงๆแล้วครูบาอาจารย์เห็นตรงนี้และท่านก็เมตตานะคะนั่งอยู่รอรับบุญกับเราเนี่ยนะตลอดเลยนะคะโอ้ยังอยู่แถวอีกยาวอย่าลืมนะคะอย่าลืมว่าเราล่องเว้นระยะห่างกันสักนิดนึงนะสาธุเห็นแล้วปิติใจโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มาเบียดเบียนเราแล้วนะคะค่ะสาธุค่ะอย่างที่หลวงพ่อบอกนะคะสร้างทานบารมีไว้นะคะ เราทำไว้เราได้เต็มๆเลยจริงๆนะคะคือใจเราสบายใจเรามีปิตินะคะแล้วปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยฮะอ้าวสาธุใช่ใช่จำได้จำได้มีไหมเอามาค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะมีผู้ที่ทำดอกบัวทองคำมาอีก9ดอกนะคะคุณมงคลนครินทร์สาครค่ะโมทนาสาธุนะคะแล้วก็โมทนากับคุณพจนาสุขสำริดนะคะคุณจันฉายแสงสวัสดิ์ชัยนะคะร่วมบุญทองคำมา200บาทคุณธารินีจันสันติธรรมนะคะโซลาเซลล์500หุ้มทองหลวงพ่อโตอีก 1,000 บาทคุณประภัยพันธ์ปรึกษาตนนะคะโซลาเซลล์100บาทนะคะโคกระบือ100บาทนะคุณเพ็ญพิษสมใจนะคะถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะแล้วก็ทุกอย่างเลยนะคะ200บาทนายแพทย์ชวสอนนะคะทำสถิตนะคะโคกระบือ100บาทรถบัส100บาทนะคะเอาใครไม่รีบกลับเดี๋ยวแจกหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานต่ออะไรนะไม่มีค่ะค่ะหุ้นทองหลวงพ่อโตเจ้าค่ะโอ้ยมันจะเกิน 3,000 แล้วเนี่ยมันจะได้ 30,000 น่าจะ 30,000 แล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อนะคะดีค่ะดีตรงนี้นะคะครูบาอาจารย์ก็ปิติใจเราก็ปิติใจเช่นเดียวกันนะคะเห็นสายทานบุญกันมาตรงนี้นะคะจากเดิมเนี่ยตั้งแต่ยอดหลักพันเป็นหลักหมื่นหลักหมื่นก็เป็นหลักแสนนะคะตอนนี้นะคะจากแสนกว่าไม่ถึง 150,000 หลวงพ่อบอกขออีก 2-3,000 เท่านั้นเองแต่จะมาเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวก็มาลุ้นกันอีกเหมือนกันนะคะแล้วไม่มีต่อยอดแล้วนะคะตรงนี้นะคะณตรงนี้นะคะก็คือแค่ขันนี้ขันสุดท้ายสำหรับนะคะหุ้มทองหลวงพ่อโตต่อหน้าองค์หลวงพ่อไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานท่านเมตตามากๆนะคะและเดี๋ยวเราก็มารู้ยอดทราบยอดกันเดี๋ยวการเงินเตรียมนับนะคะด้วยความรวดเร็วนะคะหมดตัวเลยหมดกระเป๋าเลยทั้งคนเทหมดกระเป๋าเลย ค่ะขอโมทนาบุญกับคุณถาฤดีนะคะภูมิสภาพนะคะรุ่มทองพ่อโต200บาทแล้วก็รถบัสอีก200บาทนะคะแล้วก็ครอบครัวยิ้มแย้มนะคะสร้างหนังสือ200บาทคุณจันเพนพึ่งฉิมนะคะแล้วครอบครัวทุกบุญ100บาทค่ะเหรียญทั้งเหรียญเลยหมดอะไรอ่ะเอาจะยอดรวมไปเลยรวมไปในขันเดียวกันค่ะขอโมทนาบุญกับคุณแสงมอนสีวงเล็กและครอบครัวนะคะร่วมบุญโซลาร์เซลล์แล้วก็ตะหมูทองคำด้วยค่ะเอารวมขันหลวงพ่อเลยไม่มานับไปเลยนับไปนับไปก่อนค่ะขอโมทนาบุญกับคุณพุทธิพัฒน์นะคะคุณชยุดากรพิสิทธิ์นะคะร่วมบุญทอดผ้าป่า100บาทค่ะเดี๋ยวไปเอามาแล้วแต่มามีของแจกเยอะแต่ยังไม่แจกหรอกแจกเป็นงานๆไปแล้วแต่โอกาสเดี๋ยวจะมีขันหลวงพ่อทำไว้เยอะทำไว้ให้ญาติโยมได้ไปบูชาครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงพ่อโตเนี่ยเป็นพระศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่นะประกาศออกใหม่ดีไหมค่ะขอโมทนาบุญกับคุณไพโรจน์คุณรัตนาตรีนิดนะคะร่วมบุญหุ้มทองหลวงพ่อโตอีก100บาทนะคะคุณขวัญชัยแซ่ลิ้มและครอบครัว100บาทถ่ายชีวิตโคกระบือคุณแม่ทองอ่างใส่ย้อยนะคะทองคำ300บาทเดี๋ยวนะเจ้าค่ะคุณการันแก้วชานะคะต่อยอดทองคำ200บาทค่ะคุณจรัญญประสิทธิ์และครอบครัวหุ้มทอง300บาทน้ำไฟ200บาทรวม500บาทคุณสมนึกชาวนาโซลาร์เซลล์100บาททุกบุญ100บาทหุ้มทองหลวงพ่อโต100บาทคุณการันแก้วชานะคะโซลาร์เซลล์100บาทค่ะ
แล้วก็ครอบครัวของสงสัยจะเกินเอาไปนับเลยน่าจะ 30,000 แล้วเนี่ยค่ะคุณนิรนุชนะคะและคุณนิรนุชถ่ายชีวิตโคกระบือ1ร้อค่ะถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะโมทนาสาธุถ่ายชีวิตโคกระบือวัวน่าจะ 25,000 หลวงพ่อทาย 25,000 แล้วคิดในใจก็อีก 35,000 จะได้กำไรเพราะว่าในท้องมันมีลูก อันนี้เป็นโครงการของหลวงพ่อเจ้าคุณอลงกฎท่านจะไปปล่อยที่ของท่านมีเป็นพันๆไร่ท่านก็ทำทุกปีนะขอจะมาแต่ก่อนนี้หลวงพ่อสนองเลี้ยงไว้ก็หลายตัวนะเป็นควายเผือกตอนนี้เรามันไม่ใช่มีที่ไม่มีหญ้ามันกินก็เลยเอาไปถวายท่านเดี๋ยวนี้ก็ออกลูกออกหลานแล้วฉะนั้นโดยเฉพาะควายเผือกเนี่ยมันจะสูญพันธุ์แล้วนะแต่มานั่งรถไปตามต่างจังหวัดเนี่ยความรู้สึกว่าไอ้งัวเนี่ยมันเยอะนะที่เขาเอาเข้าโรงฆ่าสัตว์เนี่ยแต่ควายเนี่ยมันจะสูญพันธุ์แล้วเข้าไปเชือดเนี่ยเอาไปฆ่าเนี่ยมันก็ลำบากนะเพราะว่าสมัยนี้เขาก็มาใช้ควายแล้วควายก็ตกงานแล้วก็เป็นภาระก็อีกต้องหาที่ให้กินก็ทำยังไงได้ก็เอาไปขายแล้วก็เอาเนื้อมาบริโภคกันก็ความรู้สึกว่ามันจะสูญพันธุ์จากเมืองไทยไปแล้วควายเผือกควายดังนั้นก็เป็นโครงการที่ท่านทำปีนี้ทำสองครั้งวันที่14มีนาแล้วก็วันที่27มีนาจะไปถ่ายที่อยุธยานะวัดอินทารามเดี๋ยวจะมาจัดรถไปจัดรถบ้านไปนะใครจะไปก็มาจองได ากี่ได้เลยไปแล้วได้ค่ะขอโมทนาบุญกับแม่ชีวัชรีวัดมเหยงนะคะร่วมทำบุญโคกระบือ200บาทแล้วก็โซลาร์เซลล์อีก200บาทนะคะแล้วก็โมทนากับทุกท่านด้วยที่ทำยอดบุญทำบุญกันทุกๆอย่างเลยนะคะทั้งที่ประกาศและไม่ได้ประกาศนะคะฮะเอาละค่ะเอาใครจะรับเหรียญที่ลึกเข้ามาแต่ห่างๆมีแต่หลวงพ่อจะน้องท่านเอามาอันนี้สุดท้ายเอาเว้นระยะพี่ไปก่อนสองทีละสองทีละสองทีละสอง
้องเอาขอหลวงพ่อสนององค์นึงขอหลวงพ่อสนององค์นึงค่ะจะสาธุค่ะสาธุค่ะณขณะนี้นะคะพระเดชพระคุณพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสสังฆทานนะคะท่านก็เมตตามากๆเลยนะคะท่านทำของที่ระลึกมาซึ่งเป็นสิริมงคลอย่างมากนะคะตอนนี้ตอนแรกนั้นจะเป็นรูปหลวงพ่อโตกับรูปพระพุทธรัตนมุนีนะคะพระยกนะคะ อีกรุ่นหนึ่งนะคะก็จะเป็นรูปหลวงปู่สังวาลนะคะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะก็ตรงนี้หลวงพ่อเจ้าขาหลวงพ่อเจ้าขาโยมจะประกาศยอดปัจจัยแล้วนะเจ้าคะประกาศไปเลยหลวงพ่อบอกประกาศไปเลยจะได้ร่วมโมทนากันนะคะยืนก็เว้นระยะห่างด้วยแล้วก็โมทนากันสำหรับยอดบุญนะคะที่ต่อยอดกันเมื่อสักครู่นี้ที่หลวงพ่อบอกขอ 3,000 นะคะเรามาลุ้นดูซิว่าจะได้เท่าไหร่นะคะว่าพลังของบุญของญาติโยมของเรานะคะได้ทั้งสิ้นนะคะสำหรับยอดบุญที่ต่อยอดบุญขันสุดท้ายนะคะ 26,50060บาทนะคะอันนี้ขันสุดท้ายนะคะรวมวันนี้ทั้งหมดยอดบุญปัจจัยนะคะซื้อทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตนะคะที่ลานธรรมแห่งนี้ได้ทั้งสิ้นขาดหลวงพ่อบอกขาดเท่าไหร่ 26,000 เพราะนั้นยังประกาศยอดเต็มไม่ได้นะคะ 26,560 บาทนะคะก็ขาดอยู่ 3,440 บาทนะคะนะคะ 3,440 บาทหลวงพ่อบอกขาดอีก 4,000 เอ๊ะหลวงพ่อบอกจะเป็นขันตอนนี้เปลี่ยนเป็นถุงแล้วมันดีไหมเจ้าคะเมื่อกี้บอกขันสุดท้าย เจ้าค่ะก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้ไม่ได้สมมุตินะคะเรื่องจริงเลยทุกท่านร่วมโมทนากันนะคะยอดทั้งสิ้นตอนนี้นะคะปัจจัยสำหรับนะคะซื้อทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตนะคะได้ทั้งสิ้น 174,290 บาทค่ะสาธุ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 กันดังๆเลยนะคะ1เราปิติ2สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ได้ร่วมโมทนากับเราด้วยนะคะเราก็ปิติใจด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือกราบถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่พระพุทธศาสนาแล้วก็ครูบาอาจารย์ของเราโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นท่านได้ดำริที่จะให้ญาติโยมเราได้นำทองคำมาหุ้มองค์หลวงพ่อโตซึ่งเป็นทองคำบริสุทธิ์แล้วก็พระเดชพระคุณพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนะคะท่านก็ต่อยอดงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญทุกงานแล้วก็พัฒนางานขึ้นไปอีกนะคะก็จะได้เห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะปรับปรุงแล้วก็พัฒนากันขึ้นไปตรงนี้ก็อยู่ที่สายทานศรัทธาบุญของทุกท่านนั่นเองนะคะขอกราบโมทนาสาธุสาธุสาธุกับทุกท่านด้วยวันนี้แบกบุญกลับบ้านเลยอิ่มเอมเปรมปรีนะคะส่งไปให้กับ อย่าลืมไปถึงก็บอกเอาบุญมาฝากคนที่บ้านด้วยนะคะให้ร่วมโมทนากันนะคะค่ะวันนี้หลวงพ่อก็แจกจริงๆนะคะแจกจริงๆฮะอ๋อก็มี3รุ่นวันนี้มี3รุ่นนะคะหลวงพ่อบอกเทหมดเลยนะเพราะว่าญาติโยมนั้นเทใจจริงๆนะคะหลวงพ่อก็ทุ่มเทให้กับญาติโยมจริงๆนะคะก็คือที่แจกครั้งแรกนะคะรอบแรกนั้นก็จะเป็นนะในรูปของหลวงพ่อโตแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพระพุทธรัตนมุนีนะคะพระยกนะคะรุ่นที่สองนะคะที่แจกครั้งที่สองนี้ก็จะเป็นหลวงปู่สังวาลเขมโกแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นหลวงพ่อโตแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะคะก็จะเป็นหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อโตโดยในเนื้อผงตรงนี้จะมีเนื้อหยกอยู่ทุกรุ่นใช่ไหมคะเนื้อหยกนี้ก็เป็นเนื้อหยกที่เป็นเศษสกัดในการสร้างพระยกนะคะค่ะแล้วก็จะมีตัวเลขรหัสอยู่ด้วยนะคะเลขใครท่านก็ไปดูเอาเองนะคะเผื่อจะได้มาต่อยอดบุญสร้างทอง
หุ้มองค์หลวงพ่อโตกันอีกเราไม่ได้บอกอะไรหลวงพ่อไม่ใช่ค่ะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับในวันนี้เป็นวันธรรมสวนะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีการเวียนเทียนด้วยนะคะและในช่วงค่ำวันนี้21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนนะคะก็เป็นองค์แสดงธรรมแล้วก็ให้กรรมฐานด้วย22นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกาได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าวาดวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามนะคะที่นครราชสีมานะคะก็แสดงธรรมแล้วก็ช่วงเวลา24นาฬิกาถึง3นาฬิกา30นาทีนะคะพระอาจารย์สมเกียรติอภิวโรนะคะก็เป็นองค์แสดงธรรมนะคะวันนี้ท่านใดที่ไม่มีภารกิจใดนะคะไปข้างนอกก็วุ่นวายอยู่ในวัดดีกว่านะคะวุ่นกับบุญนี่แหละดีที่สุดนะคะสบายใจที่สุดปิติที่สุดนะคะเอาเพิ่มยอดบุญห้อมทองเอาขันขันอันแน่หลวงพ่อบอกว่าจะเป็นขันสุดท้ายแล้วถ้าจะสุดท้ายยากนะคะมีญาติธรรมมาหุ้มทองเพิ่อะไรนะคะโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์ชื่ออะไรคะค่ะคุณจินตนามังกรไทยนะคะร่วมบุญนะคะต่อยอดบุญทองคำแล้วก็โซลาร์เซลล์มาด้วยนะคะค่ะอีกเท่าไหร่นะอีก200ฮะค่ะถือว่าอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญอิ่มท้องด้วยนะคะก็อาหารที่มานำมาถวายพระคุณเจ้าก็มากมายเลยทีเดียววันนี้แล้วก็พระคุณเจ้าก็เมตตาเป็นทานให้กับพวกเราก็จะเป็นของที่เป็นสิริมงคลนะคะได้ทั้งพลังแรงกายแล้วก็แรงใจแล้วก็มีงานบุญใดนะคะของวัดสังฆทานถ้าท่านมาไม่ได้ท่านโอนเป็นปัจจัยมาได้เรามีธนาคารนะคะตอนนี้สะดวกนะคะเขาเรียกว่าเนี่ยท่านเสด็จลงมาได้ทุกรุ่นได้ทุกรุ่นมองทีไรก็แถวยาวทุกทีนะคะก็เป็นที่น่าปลาบปลื้มใจอันนี้รอบที่4แล้วนะคะรอบที่4หลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะจบแล้วถ้าจะจบยากของสายหลวงพ่อจะต้องอยู่จนถึงสวดมนต์เย็นหรือเปล่า ให้กรรมฐานค่ะขอโมทนาบุญนะคะเพิ่มเติมมาคุณวรกรวสัตนะคะร่วมบุญรถบัส500บาทนะคะและอะไรอีก500หรือว่ายอดเดียวกันเนี่ยค่ะขอโมทนาบุญกับคุณพรทิพย์พรเลิศนะคะร่วมบุญโคกระบือ100บาทโซลาร์เซลล์100บาทคุณกรุณาแซ่เต็งนะคะโคกระบือ100บาทคุณพรรุทัยราบสถาพรกุลนะคะร่วมบุญโคกระบือ100บาทเด็กชายวันชนะเด็กชายณัฐพัฒน์นะคะราบสถาพรกุลอีก40บาทนะคะรวม140บาทคุณดวงพรนะคะเกริกลุกนะคะร่วมบุญหล่อทอง100บาทค่ะเด็กหญิงรัตนวดีเด็กหญิงรัตนวรีแล้วก็เด็กหญิงทนันชนกนะคะตรีนิดนะร่วมบุญทุกบุญ100บาทคุณสิริวันอยู่สถิตร่วมทุกบุญนะคะไม่ได้บอกปัจจัยมานะคะคุณวัดคุณรัตนนนะคะพัชระวัฒนวรากุลและครอบครัวทุกบุญ200บาทค่ะเรื่องบุญกับชาววัดสังฆทานนี่เรียกว่าไปที่ไหนก็ชื่อเสียงกระหึ่มเลยจริงๆนะคะพอบอกว่าจะทำบุญอะไรเนี่ยลุกกันพรึบเลยไม่ลังเลหลวงพ่อบอกว่าทำอะไรเนี่ยนะคะถ้าอยากจะทำเลยที่เป็นบุญนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าลมหายใจข้างหน้าเราจะได้อยู่ได้ทำหรือเปล่านะคะวันนี้ถือว่าเป็นบุญที่อิ่มเอมมากๆเลยนะคะได้ค่ะตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บขันแล้วยังเก็บไม่ได้นะคะตอนนี้ก็มีญาติธรรมมาร่วมทำบุญกันอีกมากมายเลยทีเดียวโมทนาบุญกับคุณภาขวัญวันทวีสุขนะคะและครอบครัว300บาททุกบุญค่ะค่ะสำหรับวันนี้ท่านใดที่ไม่ได้ติดภารกิจใดนะคะค่ำคืนนี้ก็จะมีการเวียนเทียนด้วยนะคะอ
ค่ะวันนี้ก็จะเริ่มเวียนเทียนตั้งแต่16นาฬิกานะคะเป็นรอบแรกนะคะท่านใดที่ไม่ติดภารกิจใดเอาไม่มีนะคะไม่มีไม่มีมี2ทุ่มเลยนะคะ2ทุ่มกับขออภัยด้วยนะจ๊ะค่ะนี่ข้อมูลข้างๆหูเนี่ยล่ะเอาเหมือนเดิมนะคะเอาละไม่รู้ข้างหูเอาหลวงพ่อเป็นหลักนะหลวงพ่อได้ยินยังไงเอาที่ถูกต้องหลวงพ่อบอกเริ่ม4โมงเย็นท่านใดไม่มีภารกิจใดไม่ต้องไปไหนอีก2ชั่วโมงก็ถึง4โมงเย็นแล้วเราก็เวียนเทียนวันมาฆบูชากันเว้นระยะห่างปิดแมสกันด้วยนะคะเว้นระยะห่างไม่ต้องเดินเบียดกันเพราะวัดเราก็กว้างพอที่สำหรับที่จะวนรอบได้นะคะค่ะก็และช่วงค่ำคืนวันนี้นะคะจะได้ฟังธรรมได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออีกเช่นเดียวกันนะคะในช่วงเวลา 21:00 นถึง 22:30 นพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนนะคะหลวงพ่อทั้งก็เมตตาให้กรรมฐานแล้วก็แสดงธรรมด้วยนะคะ22นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกานะคะพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอีกท่านหนึ่งนะคะแล้วก็24นาฬิกาถึง3นาฬิกา30นาทีพระอาจารย์สมเกียรติอภิวโรนะคะเรียกว่าปฏิบัติธรรมฟังธรรมกันตลอดรุ่งนะคะจนกระถึงวันพรุ่งนี้เลยทีเดียวนะคะบางท่านก็มาถืออุโบสถแล้วก็ถือเนสัญชิกด้วยนะคะโมทนาสาธุกับทุกท่านค่ะก็ศิษยานุศิษย์นะคะชาววัดสังฆทานเนี่ยครูบาอาจารย์ได้สอนเอาไว้ในเรื่องของระเบียบปฏิบัติแล้วก็มารยาทในการปฏิบัติตนนะคะโดยเฉพาะนักบวชผ้าขาวนะคะเราใส่ผ้าขาวแล้วก็โดยเฉพาะนักบวชหญิงนะคะการลุกนั่งนั้นนะคะก็ขอให้ท่านลุกนะคะโดยที่สลับขาหรือว่ากลับขาเนี่ยด้านหลังนะคะอย่ากลับด้านหน้านะห้ามกลับด้านหน้าเด็ดขาดอันนี้เป็นข้อห้ามเลยนะคะข้อห้ามเลยนะคะเพราะนั้นท่านค่อยลุกแต่เย็นๆให้มีสตินะคะลุกแล้วก็กลับนะคะขาของท่านจะพลิกขาหรืออะไรก็แล้วแต่ให้พลิกด้านหลังอย่ายกขาขึ้นมาพลิกด้านหน้าเด็ดขาดอันนี้ถือว่าไม่สุภาพอย่างร้ายแรงนะคะอย่างร้ายแรงนะคะก็ขอให้ท่านได้สำรวมกายวาจาและใจเมื่ออยู่ในวัดนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่านได้ปฏิบัติอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญบอกว่ามาวัดเนี่ยเป็นการที่เราจะมาฝึกนะคะมาฝึกนะฝึกใจของเราไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะนั้นมารยาทต่างๆที่เราช่วงมาบวชหรือว่ามาปฏิบัติเนี่ยก่อนที่เราจะรุกเราก็กราบพระ3ครั้งก่อนที่เราจะนั่งเราก็กราบพระ3ครั้งเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณแล้วก็คุณพระสังฆคุณนะคะนักบวชนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปก็กราบพระ3ครั้งเดี๋ยวยังขอแผ่เมตตาก่อนนะคะกราบพระก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวขอเชิญทายกนะคะครับนักบวชยังไม่ไปล้างภาชนะนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวแผ่เมตตาก่อนนะครับแผ่เมตตาแล้วกราบพระค่อยไปล้างภาชนะพร้อมๆกันนะครับครับสำหรับของที่ระลึกที่หลวงพ่อแจกล่าสุดนี้ก็เป็นรูปของหลวงปู่สังวาลคัมภีร์โกแล้วก็อีกพิมพ์นึงก็เป็นของหลวงพ่อสนองกตบุญโญนะครับแล้วแต่ท่านจะได้รับไปนะครับท่านไปพิจารณาดูเองนะครับค่ะขอโมทนาบุญกับคุณอนภัทรคุณสุวัฒนสอนนะคะคุณกันตินันคุณศิรวิทย์นะคะทวีวิไลสิริกุลนะคะร่วมบุญทองคำต่อยอดมาอีก200บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะหมดแล้วหมดไปแล้ว
ค่ะก็เป็นอะไรที่เราปลื้มใจจริงๆนะคะอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยได้กล่าวไว้ว่าสมบัติในโลกนี้ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้เงินสักบาทหนึ่งสักสลึงก็เอาไปไม่ได้เอาใส่ปากก็ยังเอาไปไม่ได้เว้นแต่บุญกุศลเพียงข้าวทัพพีหนึ่งหรือสมาธิชั่วครู่หนึ่งกลับมีอานิสงส์ไปยังชาติหน้าได้นะคะที่เราสั่งสมกันวันนี้นะคะเราไปอยู่ที่ไหนเราก็น้อมรำลึกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะช่วงเวลาที่เราจะหมดลมเนี่ยนะคะบุญกุศลที่เราทำมาเนี่ยจะขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะคะในมโนสำนึกของเราถือว่าเป็นทางบุญที่เราจะได้ เดินทางไปในภพภูมิที่ดีนะคะอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว่าให้รู้จักเตรียมตัวก่อนตายกันบ้างนะคะก็ตรงนี้ก็ได้ประโยชน์จริงๆเราค่อยๆสั่งสมกันไปนะคะค่ะแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็ยังได้กล่าวไว้ว่าเรามาวัดก็มาฝึกใจกันจะได้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยกลับไปบ้านไปหัดสวดมนต์ภาวนาทำใจให้เป็นคนสันโดษบ้างไม่ต้องไปหาเรื่องทะเลาะกับใครแต่ให้มาทะเลาะกับกิเลสของตัวเองทะเลาะกับใจของตัวเองก็สบายดีเหมือนกันนะคะก็เป็นคำพูดคำสอนง่ายๆแต่มีประโยชน์ในการดำรงชีวิตนะคะค่ะเดี๋ยวจะกราบพระป่ะกราบพระแผ่เมตตาก่อนร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154907-097-3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311 342